สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านพระราม4วาไรตี้ข่าวเช้าๆแบบนี้ครับที่เราให้คุณได้มากกว่าความเป็นข่าวครับค่ะและดิฉันซีฉัตรปวีตรีชัชวันวงศ์นะคะและผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับค่ะบ้านพระราม4เจอกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 นถึง 10:00 นค่ะใช่แล้วเช้าวันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วจริงๆเป็นวันสำคัญวันนึงเลยนะคะที่เรากำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่วันสำคัญนั้นอีก2วันข้างหน้าด้วยก็คือ FIFA World Cup นะครับต้องใช้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปนี่คือหมายถึงว่าปี2010 2010เนี่ยมีจัดบอลโลกที่แอฟริกาใต้แต่ว่าคือวันนี้คือ11มิถุนายนเมื่อปีนั้นเนี่ยนะครับเขาเริ่มแล้วนะค่ะแปลว่าปีนี้เนี่ยเขาเริ่มช้าไปนิดเดียวนิดเดียวยังไงดีนิดนึงประมาณ2วันจะนับวันที่12แต่มันก็เป็นเวลา3นาฬิกาของวันที่รุ่งขึ้นอีกโอเคนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการติดตามให้ดีครับในเรื่องของตารางการแข่งขันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะหรือว่าทางค่ายพลังงานทั้งหลายอย่างปตท.เองนะฮะก็จะมีการทำตารางเทียบเวลาครับเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยไม่สับสนใช่แล้วนะว่าเอ๊ะจะต้องตื่นตกลงคืนนั้นหรือว่าตอนเช้าวันไหนเวลาค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะเทียบเวลาท้องถิ่นแล้วมันก็คนละช่วงเวลากันแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มีแอปพลิเคชันรับรองเดี๋ยวก็จะมีคนที่ทำแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนในการดูแมตช์สำคัญของคุณได้นะคะวันนี้บ้านพระรามสี่ของเราค่ะพี่อาร์มมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันไปตลอด2ชั่วโมงนี้ค่ะพูดถึงเรื่องบอลโลกเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับบอลโลกด้วยกับการทายผลจำได้ไหมว่า4ปีที่แล้วเป็นหมึกพอหมึกพอนะฮะปีนี้ล่าสุดแต่ก็ได้สเปนใช่ไหมสวนสัตว์เชียงใหม่ก็พยายามให้แบบว่าปีนี้มีเยอะมีสิงโตขาวนะคะแล้วก็มีแพนด้านะคะโอ้ยมีอีกเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังที่สำคัญนะไม่ใช่แค่เล่าให้ฟังครับเพราะวันนี้ครับเราจะเอากุนซือผู้อยู่เบื้องหลังศีลในการพากนะฟุตบอลมาสำคัญต่างๆของประเทศไทยอย่างบิ๊กจ๊ะมานั่งคุยกับเราด้วยเขาเป็นคอแมนยูว่าพี่บิ๊กจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะต้องบอกว่ามานั่งทอล์กกับเราสักนิดนึงนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกอังกฤษที่เข้ามาเป็นลิเวอร์พูลเดี๋ยวมาคุยกันครับรวมถึงวันนี้ยังมีโชว์พิเศษที่อยากจะบอกว่านี่คือแรงบันดาลใจในการเดินทางไปแข่งขันดนตรีระดับโลกแต่ว่าเอ๊ะคราวนี้จะมาในรูปแบบไหนต้องบอกว่าน้องๆวงนี้เนี่ยน่าจะให้แรงบันดาลใจกับน้องๆอีกหลายคนที่อยู่ทั้งบ้านได้เพราะว่าซีรู้สึกว่ายุคใหม่เนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่ถึงแม้ไม่มีทุนอะไรเนี่ยเขาก็สามารถมารวมตัวกันแล้วก็จัดหาทุนเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยผลักดันไปสู่ระดับสากลได้เดี๋ยววันนี้มาเจอกับพวกเขากันค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปขอสปอนเซอร์จากน้ำดังใช่ไหมครับไม่จำเป็นนะคือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเลี่ยไรเงินได้คือทำฟันดิ้งคือแบบว่าใครขึ้นมาเองใช่วันนี้ถ้าดูผลงานเขาแล้วเนี่ยอยากจะมาช่วยสปอนเซอร์คนละนิดคนละหน่อยรวมๆกันเยอะนะน้องๆเขาจะได้ไปแข่งที่ต่างประเทศได้จริงๆจังๆเดี๋ยวมาคุยกันถือว่าเป็นการเปิดหมวกผ่านบ้านพระรามสี่ของเราแบบสดๆนะครับรอติดตามชมกันได้ตลอด2ชั่วโมงเต็มครับแต่ก่อนอื่นวันนี้มาไปดูข่าวอัปเดตหน้าหนึ่งก่อนในช่วงอัปเดตประเทศไทยค่ะเอาละครับในช่วงนี้เรามาอัปเดตประเทศไทยแห่งที่คุณซีบอกเอาไว้นะครับว่าแต่ละวันเช้าๆแบบนี้เนี่ยนะครับมีข่าวหลายๆข่าวนะครับพาดหัวข่าวทั้งหลายที่น่าสนใจแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ไม่ตกกระแสข่าวกันด้วยใช่แล้วก็หลากหลายเรื่องราวนะคะเราเริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ดีกว่าเพราะว่ากรอบเช้าของแต่ละฉบับนี้วันนี้ก็มีข่าวบางข่าวที่ใกล้เคียงกันมากๆนะคะก็คือเน้นให้ความสำคัญเรื่องใกล้เคียงกันแต่ว่าบางข่าวก็น่าสนใจค่ะเราเริ่มที่ไทยรัฐกันก่อนเลยมาเลยครับไทยรัฐนะฮะนิดนึงนะคะธนาคารไทยรัฐนะคะในเช้าวันนี้ค่ะกรอบที่เห็นภาพแล้วน่าตกใจสักนิดนึงนะคะคือเรื่องที่เมื่อวานต่อเนื่องจากการที่เราพูดถึง IRPC เกิดเหตุระเบิดที่บอกว่ามีเสียงดังปึ้งปึ้งสองครั้งนะคะทำให้ชาวบ้านตกใจแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตามข่าวก็คือบอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีสภาพนะคะของหาดแม่รำพึงแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของทางระยองด้วยนะคะที่เห็นคราบน้ำมันเต็มไปหมดนะคะนอกเหนือจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะคะถึงขั้นที่ประชาชนเนี่ยพาดหัวบนเลยเห็นไหมคะว่าเรียกร้องให้ปิดถาวรโรงงานระเบิดแล้วก็พาดหัวรองก็ระยองซวยซ้ำซากเจอคราบน้ำมันดิบเกยหาดรำพึง7กิโลเมตรหน่วยงานรัฐระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุโรงงาน IRPC ระเบิดนะคะซึ่งเขาก็มีเล่าว่า
เรื่องเกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบตามมานะคะบางรายบอกว่ามีเรื่องของกลิ่นทุเรียนเน่าทำให้ต้องหามเด็กเนี่ยคือเกิดอาการเป็นลมวิงเวียนเป็นลมเนี่ย2รายด้วยกันน่าจะเป็นการอัปเดตในเรื่องของข่าวโรงงานนะครับบริเวณใกล้ๆกับนิคมมาตาพุดด้วยนะครับอ้าวมีพาดหัวหลักไหนอีกครับที่น่าสนใจครับคุณซีครับไทยรัฐนี่เลยประชุมแบบครม.ทุกอังคารคสช.บริหารรัฐครับผมมีเป้าหมายแก้ค่าครองชีพค่ะล้างอภิสิทธิ์ในการบินไทย อันนี้ก็เป็นประเด็นหลักเลยนะคะที่พาดหัวในเกือบทุกฉบับในเช้าวันนี้นะคะคือเรื่องของทางสายการบินไทยนะคะซึ่งตอนนี้มีคำสั่งนะคะบอกจากไม่ให้บอร์ดเนี่ยบินฟรีซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากปี44ที่ผ่านมานะฮะทางการบินไทยเองก็มีการปรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของระดับบอร์ดด้วยแล้วก็ระดับพนักงานการบินด้วยซึ่งเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าระดับบอร์ดเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษอะไรรวมถึงพนักงานอย่างเช่นแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานการบินเนี่ยจะมีสิทธิในการซื้อตั๋วราคาพิเศษด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดข่าวนี้กันนะคะอันนี้เป็นภาพเจ้าหน้าที่ทหารกองพันปฏิบัติการจิตวิทยานะคะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีค่ะนำรถ GMC นะคะติดเครื่องขยายเสียงไปจอดบริเวณป้ายรถเมล์ฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ร่วมร้องเพลงแถมมีแสดงรีวิวประกอบเพลงสนุกสนานค่ะเป็นการผ่อนคลายให้ประชาชนที่ผ่านไปมาบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้เข้าใจกิจกรรมของกองทัพที่มาสร้างความสงบนะคะแล้วก็เป็นการคืนความสุขด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะคะในหนังสือพิมพ์กรอบเช้าในวันนี้นะคะก็พาดหลายๆฉบับก็คือยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มอีก20จังหวัดค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าไปหลายๆข่าวนะคะนอกเหนือจากนี้2กรอบที่น่าสนใจนะคะก็คือ 1. คือเรื่องของสุนัขร็อตไวเลอร์สุดฉลาดนะคะที่ไล่ตะครุบโจรที่กระชากสร้อยผู้หญิงท้องแก่กับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการจับค้าอาวุธซึ่งมีพฤติกรรมการขายปืนและอาวุธสงครามเถื่อนผ่านทางออนไลน์นี่ได้รับการประสานจากทางจีนทางทูตจีนนะคะเดี๋ยวเรามาลงเนื้อข่าวกันได้เลยครับไทยรัฐนะฮะก็น่าสนใจขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับมาต่อกันที่ทางด้านเดลินิวกันบ้างดีกว่าครับดูซิว่าวันนี้นะฮะหนังสือพิมพ์เช้าของเดลินิวครับมีพาดหัวหลักอย่างไรบ้างหลักๆเป็นบอลโลกเลยเนาะคืนความสุขคนไทยบอลโลกสดทุกนัดช่อง5กับ7นะครับบิ๊กตู่ขอ RS ช่วยเหลือเนยมาสตาร์ดังแซมบ้าเจ็บอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วรวมไว้หลายเรื่องทีเดียวนะฮะคือเรื่องแรกคือนะฮะวันนี้ครับทานศาลปกครองสูงสุดนะครับจะมีการพิพากษาถึงคดีนะฮะที่ทางกสทช.นะครับได้มีการอุทธรณ์นะครับให้ทาง RS เนี่ยได้มีการถ่ายทอดฟุตบอลโลก64แมตช์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทาง RS ก็ได้มีการนะครับยื่นเอกสารเพิ่มเติมกันไปนะครับเดี๋ยวรอช่วงบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับจะมีการพิพากษากันดูในคดีนี้ต่างๆก็จะคลี่คลายส่วนนะครับเนย์มาร์นี่หลายๆคนนี่อึ้งนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่ทางกีฬาหลายสำนักเลยนะฮะที่พูดถึงกันเพราะว่าระหว่างการซ้อมซึ่งเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเนย์มาร์ก็เจ็บส่วนของข้อเท้านี้แล้วพักเป็นเวลา1เดือนนะครับแต่มาคราวนี้เจ็บอีกเกิดอาการบาดเจ็บนะแต่กุนซือบอกว่าน่าจะหายทันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวมารอลุ้นกันดูครับต่อมาครับที่เลือกตั๋วฟรีบอร์ดบินไทยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้เล่าทางไทยรัฐใช่ครับนะคะคสช.ไล่บี้รัฐวิสาหกิจครับตัดลดสิทธิประโยชน์นะครับเดินหน้าทลายขุมทรัพย์บอร์ดรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเริ่มที่การบินไทยอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่ามีการลดหรือว่าขอความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนกันมาที่ด้านล่างกันมากดีกว่าครับพาดหัวรองของเรานะครับอันนี้เป็นพี่สาวผมเองนะฮะคุณแอนซีเรียมครับแต่งรอบ3อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่เมื่อปี2538เนี่ยพี่แอนนะครับก็ได้เข้าสู่พิธีวิวาห์กับพี่บิลลี่โอแกนนะครับหลังจากนั้นครับก็ในปี2548ก็ได้เข้าสู่พิธีวิวาห์กับคุณราจิตแสงชูโตนะครับและตอนนี้ฮะก็ได้เข้าสู่พิธีวิวาห์นะครับจากการติดตามผ่านทาง Instagram ที่แอนซีเรียมนะฮะเป็นนักธุรกิจเมืองผู้ดีนะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะวัย40ปีนะฮะแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ยินดีกับพี่สาวคนนี้ก็แล้วกันใช่ค่ะนะครับอะไรครับมาดูของหัวอื่นบ้างขอบคุณนักหนังสือพิมพ์เดลินิวด้วยนะครับสำหรับกรอบเช้าวันนี้นะครับค่ะที่ทำให้เช้าวันนี้ครบถ้วนในเชิงข้อมูลนะคะมาดูหน้าหนึ่งของคมชัดลึกบ้างดีไหมคะครับผมคมชัดลึกก็มีเรื่องของนี่เลยเรื่องเดียวกันนะคะยิงสดบอลโลกป่วน RS ขู่จอดำ
นะคะก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะนอกเหนือจากนี้ก็เลิกเคอร์ฟิว20จังหวัดเดี๋ยวอันนี้วันนี้เราจะมาบอกกันว่า20จังหวัดนั้นมีเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็เป็น20จังหวัดที่ตอนนี้ก็คงจะยิ้มออกแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้มีเรื่องของการทิ้งอาวุธเกลื่อนคสช.ยืดเส้นตายถึง25มิถุนายน บอกให้ผู้ครอบครองอาวุธสงครามเชียงใหม่นะคะขนเครื่องกระสุนปืนกลระเบิดทิ้งหน้าบ้านอดีตนายทหารกลางดึกที่นนทบุรีครับขนอาวุธปืนเครื่องกระสุนรวม300นัดทิ้งหน้าหมู่บ้านดังซึ่งคสช.มายืดเส้นตายให้ถึง25มิถุนายนนี้อันนี้ก็ต้องถือได้ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับของทุกคนนะก็ต้องให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในครอบครัวข่าวของเราเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของข่าวที่ค่อนข้างหนักนะในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็จะมีการลงลึกกันในครอบครัวข่าวกันด้วยนะครับมาดูอีก1ข่าวนะคะนอกเรื่องไปเลยเป็นเรื่องของแอร์เอเชียระทึกค่ะลงจอดชนนกปีกบุบนกนี่คือนกจริงๆนะคะคือนกกระยางทีนี้แอร์เอเชียก็เลยระทึกเลยนะคะเป็นนาทีระทึกที่เครื่องแอร์บัสเนี่ยปีกบุบเพราะว่าชนนกขณะร่อนลงจอดบางคนบอกชนนกปกตินกแค่กระเด็นนะคะนกชนเครื่องบินก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าอันนี้นี่ก็ทำให้สนามบินนครศรีนะคะฉุดเที่ยวบินอื่นดีเลย์กว่า2ชั่วโมงแต่หลังตรวจสอบแล้วก็ปลอดภัยค่ะบินได้ตามปกติผู้โดยสารทุกคนก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรก็ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีการดูแลกันนิดนึงครับไปดูกันที่ข่าวสดกันบ้างครับผมวันนี้ข่าวสดก็มีเรื่องหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการพาดหัวร็อตไวเลอร์นะคะใหญ่เลยนี่เป็นร็อตไวเลอร์เขียนว่าตู่ฮีโร่ใช้คำน่ารักมากไปดูที่พาดหัวหลักกันบ้างนะครับเลิกเคอร์ฟิว20จังหวัดผ่าบินไทยบอร์ดห้ามนั่งฟรีนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้ารายละเอียดกันนิดนึงแต่ว่าในส่วนของเรื่องของข่าวฟุตบอลโลกนะครับข่าวสดนี่ลงอีกหนึ่งประเด็นนะครับสองเด็กไทยลงสนามบราซิลนะฮะอันนี้คือเป็นน้องที่ได้รับคัดเลือกน่ารักด้วยนะคะเด็กสองคนนี้นะคะคือน้องอัลบัสนะฮะแล้วก็น้องบริงอันนี้คือผมเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกรรมการคัดเลือกด้วยเหรอคะเป็นพิธีกรนะฮะเห็นความน่ารักสดใสเชียวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าทั้งคู่นี่จะมีโอกาสในการไปจูงมือนักเตะนะฮะระดับโลกเข้าสู่สนามในแมตช์เปิดสนามและแมตช์ปิดสนามฮะโอ้โหน้องก็คงน่ารักดีใจนะครับที่น่าสนใจอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทางคุณศรีได้บอกเอาไว้แก๊งจีนไทยค้าปืนผ่านเน็ตอันนี้ก็จะมีรายละเอียดซึ่งสามารถติดตามได้ในข่าวสดเช่นเดียวกันใช่แล้วนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวนะครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็ต้องขอขอบคุณข่าวสดด้วยนะครับเรามา อีกสัก 1-2 หัวนะคะแหมวันนี้พูดถึงหนังสือพิมพ์ได้ครบเกือบทุกฉบับเลยไปเร็วมากขึ้นจะได้ดูสรุปย่อได้หลายๆฉบับนะคะมติชนค่ะมติชนเราเห็นพาดหัวหลักนะคะทูตไทยแจ้ง UN นะคะตั้งหลักปชต.นะประชาธิปไตยนะคะก็จะมีการใน14มิถุนายนนี้ต้านหน้าเซเว่นทั่วประเทศนะคะปล่อยสาวตีกลับบ้านแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองนะคะติดตามได้ในครอบครัวข่าวกันตลอดทั้งวันเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของข้อเสนอ7องค์กรธุรกิจอันนี้ทำเป็นกราฟิกเลยนะคะของทางมติชนค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ติดตามได้กับ AEC ของเราหลัง10โมงเช้าด้วยนะครับก็ยังมีเรื่องที่หนีไม่พ้นนะคะคือเรื่องของชายหาดนี่นะคะภาพชายหาดดำยาว7กิโลเมตรนะคะอันนี้ทางมติชนบอกว่า2กิโลเมตรครับผมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของหาดแม่รำพึงนี้นะครับห่างไกลจากโรงงาน IRPC ถึง10กิโลค่ะนะฮะแต่ว่าก็กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าคราบน้ำมันที่เห็นอยู่นี้ซึ่งณวันนี้ได้มีการปิดหาดแม่รำพึงนะครับปิดแล้วนะฮะปิด1สัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวติดตามได้ในมติชนเหมือนกันใช่แล้วนะคะเอาละนะครับขอบคุณด้วยกับหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเอาละตอนนี้ผมว่าเรามาลองเข้าเนื้อข่าวกันบ้างดีกว่าเพราะจริงๆแล้ววันนี้อัปเดตประเทศไทยของเราค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการยกเลิกเคอร์ฟิว20จังหวัดกันเลยนะคะเพราะว่าใน20จังหวัดนี้คงกำลังหลายคนนั่งลุ้นอยู่บอกว่ามีจังหวัดเราด้วยไหมใช่จะมีการขอเพิ่มเติมในบางส่วนกันด้วยนะครับไปกันที่การประกาศเลิกเคอร์ฟิว20จังหวัดครับวันนี้ลงเนื้อหารายละเอียดลงในไทยรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้ขึ้นกราฟิกให้ด้วยนะคะก็เป็นจังหวัดที่ขึ้นอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีค่ะราชบุรีนะคะแล้วก็เพชรบุรีระยองจันทบุรีนะคะมีนี่เลยนะครับนี่อำเภอต่างๆนะครับนครพนมสกลนครร้อยเอ็ดจังหวัดเลยจังหวัดสุรินทร์
ตากสุโขทัยครับแม่ฮ่องสอนนะอุตรดิตถ์ครับแพร่น่านอำเภอสะเดาและอำเภอเมืองที่สงขลานะครับจากที่วันก่อนได้ร้องขอไว้นะครับจังหวัดตรังแล้วก็สตูลนะครับจริงๆแล้วสามารถติดตามเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะว่าทางคสช.เองก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศจริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ทางการท่องเที่ยวแล้วก็ถือว่ามีผลนะใช่แล้วก็ไม่ได้มีผลแค่ทันทีนะครับแต่ว่ามีผลระยะยาวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันด้วยก็ต้องวอนขอกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับอันนี้ทางร้านอาหารหรือว่าสถานบริการตอนกลางคืนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าจะยิ้มออกกันมากขึ้นบางคนบอกว่าเพิ่งเปิดร้านอาหารก็จะลำบากสักนิดนึงแต่ว่าในกรุงเทพมหานครเองนี่ยังนะครับยังมีประกาศนะฮะในส่วนของเวลาเคอร์ฟิวกันอยู่ยังเคอร์ฟิวอยู่นะคะอ้าวแล้วครับจังหวัดที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือยังอยู่ในช่วงภาวะเคอร์ฟิวอยู่ครับผมไปกันที่เรื่องของการประกาศในการขยายเวลาครับการส่งมอบคืนอาวุธสงครามนะครับจะมีการขยายเวลาไปถึงวันที่เท่าไหร่ติดตามกันดูครับหลังจากที่ได้มีนะครับการลงประกาศนะครับคำสั่งคสช.นะครับเรื่องให้ผู้มีอาวุธปืนนะครับเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะการแต่การสงครามนะครับนำส่งมอบต่อไปจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้ครับให้ผู้ที่นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในกำหนดเวลาตามข้อ1ก็คือวันที่25มิถุนายนนี้นะครับไม่ต้องรับโทษทางอาญาคุณซีครับตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงก็ถือว่าเป็นเหมือนกันนะใช่แล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับใครฝ่าฝืนไม่นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดนะครับนำไปส่งมอบต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้นะฮะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือนะครับใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมกันด้วยใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นการผ่อนปรนให้นะคะเพื่อที่จะได้จัดระเบียบทางสังคมได้ด้วยนะคะมาดูกันต่ออีกเรื่องนึงที่พาดหัวอย่างที่บอกว่าเกือบทุกฉบับเลยในเช้าวันนี้นะคะคือเรื่องเกี่ยวกับการทวงคืนสิทธิของบอร์ดรัฐวิสาหกิจต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยมีรัฐวิสาหกิจนี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าเอ๊ะในส่วนของกรรมการผู้บริหารระดับบอร์ดบริหารนะฮะจะมีผลประโยชน์ส่วนต่างส่วนได้มากน้อยแค่ไหนกันนะครับอ่ะมาดูที่ข่าวนี้กันครับก็เริ่มมีการรัดเข็มขัดเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะนะฮะในส่วนของนะครับบอร์ดการบินไทยครับค่ะต้องบอกว่าพาดหัวไว้เลยนะคะเลิกตั๋วฟรีตั๋วระดับเฟิร์สคลาสตลอดชีวิตหวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานค่ะพร้อมกับเร่งหาช่องทางดำเนินการกับหน่วยงานอื่นต่อด้วยนะคะก็มีทางคมนาคมค่ะยื่นคสช.ฟันธงปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มช่วง 1-2 บาทใช่แล้วตามสัญญาสัมปทานคสช.นี้นะคะก็เห็นชอบคุณกิติพงษ์นะคะนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าเจ้าตัวก็สมัครใจครับผมซึ่งในส่วนของบอร์ดการบินไทยนะครับนายโชคชัยปัญญายงครับรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดนะครับมหาชนได้กล่าวว่านะครับจริงๆแล้วนี่ยังไม่ทราบเรื่องที่คสช.มีคำสั่งให้ปรับลดสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการการบินไทยนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีการพิจารณาต่อไปนะครับโดยในเดลินิวครับได้รายงานว่าแหล่งข่าวจากการบินไทยแจ้งว่าอดีตเนี่ยบอร์ดและพนักงานการบินไทยระดับสูงเนี่ยจริงๆก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตั๋วเครื่องบินระดับ First Class ฟรีแบบไม่จำกัดตลอดชีวิตทั้งเส้นทางบินในและต่างประเทศจริงๆแล้วในส่วนนี้เนี่ยคือก่อนหน้าปี44นะฮะแต่หลังจากปี2544เป็นต้นมาครับแหล่งข่าวจากการบินไทยนะครับที่รายงานไว้ในเดลินิวนะครับแจ้งว่ามีการลดสิทธิประโยชน์ทั้งบอร์ดและพนักงานรวมถึงผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ตั๋วบินฟรีสิทธิ์ซื้อตั๋วถูกนะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะสูงถึง30ใบต่อปีก็ปรับลดลงเหลือปัจจุบันนี้10ใบต่อปีเฉพาะนะฮะบอร์ดที่อยู่ในตำแหน่งเท่านั้นส่วนอดีตบอร์ดนะครับที่เคยได้รับสิทธิในการซื้อตั๋วลดราคา 25% ตลอดชีพก็มีการปรับเหมือนกันนะครับที่ผมทราบมาก็คือถึงนะฮะอายุแค่35ปีในส่วนของลูกหลานนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้กล่าวถึงในเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะคุณอัมพลกิติอัมพลเนี่ยเปิดเผยถึงที่ประชุมในการประชุมคสช.บอกว่ามติยกเลิกสิทธิประโยชน์นั่งเครื่องบินฟรีของคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือบอร์ดการบินไทยครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องเป็นหน่วยงานแรกเลยด้วย
จุดประสงค์เขาที่เขาพูดในที่ประชุมเมื่อวานนี้คือเพื่อประหยัดงบแผ่นดินและช่วยการบินไทยค่ะหลังจากนี้จะเริ่มทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจอื่นนั่นคือเพิ่งเริ่มกับบอร์ดการบินไทยนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อเช่นเดียวกันนะครับไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวครับที่เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นพาดหัวหลักในหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับทีเดียวนะครับในส่วนของคราบน้ำมันที่พบขึ้นที่หาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองนะคะ IRPC ค่ะครับผมนะฮะคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต่อเนื่องกันอยู่แล้วก็กำลังแก้ปัญหากันอยู่ด้วยนะคะครับผมในขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับทางว่าที่ร้อยตีวิษณุพงษ์วิเชียรรัตนกุลครับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอนุรักษ์ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 นะครับระยองครับแล้วก็รวมถึงนายกนะครับอปต.นะครับอำเภอเมืองระยองนะครับนะก็เข้าตรวจสอบครับคราบน้ำมันบริเวณชายหาดแม่ลำพึงครับที่หมู่5นะครับพบคราบน้ำมันเตาครับคล้ายกับยางมะตอยบนชายหาดยาวเป็นช่วงๆซึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะก็ได้มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมในครอบครัวของเรากับข่าว3มิตินะครับโอ้โหเป็นภาพมุมสูงที่ต้องบอกเลยว่าชัดเลยยาวเลยนะครับคราบน้ำมันที่ว่านี่คือที่เราเห็นอยู่นี้คล้ายกับคราบยางมะตอยนะฮะซึ่งนะครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบครับพร้อมกับปิดประกาศห้ามลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดแม่ลำพึงเป็นเวลาถึง1สัปดาห์ครับคุณซีครับค่ะค่ะต้องบอกนะคะว่า อย่างทางคมชัดลึกเองเนี่ยวันนี้ก็บอกว่าเริ่มเห็นนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารมาแจ้งบอกว่ามีก้อนน้ำมันเตาคล้ายยางมะตอยจำนวนมากเนี่ยถูกคลื่นซัดมาติดชายหาดผลการตรวจนะคะก็พบเป็นคราบน้ำมันเตาคล้ายยางมะตอยจริงนะคะถูกซัดเนี่ยฝั่งนะคะที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะพื้นที่ยาวกว่า2กิโลเมตรก็เลยช่วยกันเก็บก้อนน้ำมันเตาใสเข้าไปที่ถุงดำไปไว้ที่อบต.ตะพงค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้มาตรวจสอบได้ส่วนเจ้าของร้านอาหารบริเวณนั้นนะคะก็บอกว่าเห็นคราบน้ำมันสีดำนี้นะคะเป็นจุดๆยาวมากเลยแล้วก็เกรงว่าส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะก็เลยมีนโยบายในการบริหารจัดการกันไปแล้วครับนะคะเอาละครับหลังจากพบคราบน้ำมันนะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนนี้นะครับทาง IRPCN ก็ออกมาแจ้งนะครับว่าต้องมีการตรวจสอบกันต่อเพราะว่าหาดแม่ลำพึงนี้อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับว่าห่างจากโรงงานนะครับ IRPC ถึง10กิโลนะครับทาง IRPC ก็วอนขอให้มีการตรวจสอบก่อนใช่ค่ะว่าจริงๆแล้วจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มตรวจสอบแล้วว่าเกิดผลกระทบกับประชาชนบริเวณโดยรอบมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อค่ะไปต่อกันที่นะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งหลายๆคนก็ติดตามกันมานะครับว่าเอ๊ะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นนะฮะที่โรงงาน IRPC นั้นจริงๆแล้วเกิดจากเหตุอะไรใช่ค่ะนะครับวันนี้ไปกันที่ส่วนของนะครับคมชัดลึกนะครับได้รายงานว่านะครับนายสุกฤตสุรบดโสพลครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC นะครับแถลงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากกรุงเทพไปที่สำนักงาน IRPC จังหวัดระยองครับกล่าวแสดงความเสียใจเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการรั่วไหลนะครับของสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้นะครับซึ่งหลังเกิดเหตุครับได้มีการระบุถึงเวลานะครับว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตั้งแต่เวลา 19:00 น.นะครับและเพลิงดับทั้งหมดในเวลา20:20 น.นะครับโดยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่นะครับเพื่อความปลอดภัยก็จะมีการรายงานผลให้ทราบและตรวจสอบอย่างชัดเจนนะครับเพื่อหาแนวทางในการป้องกันต่อไปแต่เบื้องต้นนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานครับค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าทางผู้บริหารก็บอกอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เสียหายมากในรอบ25 ปีนะคะจากที่เมื่อปี2532สมัยที่ยังเป็น TPI ก็เคยเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่หน่วยผลิตในโรงงานมาแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยยอมรับว่ามีผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานในช่วงแรกครับเนื่องจากก็คือมีขม่าวควันนะคะแล้วก็มีฝุ่นควันที่ควบคุมยากหากชาวบ้านได้รับผลกระทบร่างกายสุขภาพทรัพย์สินแจ้งมานะคะที่ IRPC ได้ค่ะเพื่อขอรับการช่วยเหลืออันนี้ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ทาง IRPC นะคะได้กล่าวก็คือคุณสุกฤตสุรบดโสพลนะคะโดยเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็ออกมาเป็นห่วงเป็นใยนะคะจากเขม่าวควันไฟเนี่ยนะคะที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทเองเนี่ยส่งรถเคลื่อนที่ไปตรวจวัดสภาพอากาศโดยรอบโรงงานทันทีที่เกิดเหตุเลยนะคะก็ให้ความใส่ใจนะคะเบื้องต
ต้นพบว่ามีผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาพอากาศซึ่งบริษัทเองก็จะเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนนะคะครับผมแล้วก็ทาง IRPC เนี่ยก็มีออกไปตรวจเยี่ยมประชาชนด้วยที่น่าสนใจครับหลายๆคนสงสัยว่าจะมีการปิดโรงงานหรือไม่นะครับอันนี้ทางคมชลึกก็รายงานว่านะครับกรมโรงงานได้เข้าตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วนะครับเห็นว่ากรมโรงงานเนี่ยควรสั่งปิดเฉพาะหน่วยที่เกิดไฟไหม้เพราะอะไรคุณสีครับคืออย่างนี้ฮะคมชลึกรายงานนะครับว่าเนื่องจากว่าถ้าหากเกิดการปิดโรงงานนะครับทั้งโรงงานจะทำให้เกิดผลเสียประเทศเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันได้เนื่องจากว่า IRPC นะครับเป็นผู้กลั่นน้ำมันถึง29ล้านลิตรต่อวันครับคือ 10% ของทั้งประเทศนะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวอนนะฮะถึงหลายๆฝ่ายช่วยตรวจสอบแล้วก็เชื่อเลยว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็หลายๆคนนี่รีบไปเติมน้ำมันแน่เลยนะค่ะค่ะค่ะก็จะเกิดภาวะที่ส่งผลกระทบนะคะต่อเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันหรือการผลิตน้ำมันในประเทศเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็เล็งเห็นว่าทาง IRPC ก็มีความรับผิดชอบนะคะตอนนี้ก็เร่งออกมาดำเนินการละครับผมไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับโรงงานเช่นกันนะครับหลายๆคนวอนเพราะว่าปัญหาเรื่องกลิ่นนี่คลุ้งแล้วก็ส่งผลกระทบมากต่อสุขภาพเลยใช่นะครับไปกันที่โรงงานนะครับที่ระยองครับหลังจากที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับมีกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตครับแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานนะครับซึ่งทราบแล้วว่านั่นคือโรงงานฟูแลกนั่นเองนะครับเป็นโรงงานผลิตสารเติมความหวานหรือว่าแลคติกนะครับในอุตสาหกรรมอาหารครับซึ่งเกิดการฟุ้งกระจายวงกว้างครับหลายกิโลเมตรด้วยการส่งผลกระทบต่อโรงเรียนการเรียนการสอนนะครับอยู่รอบๆ รวมถึงชุมชนแล้วก็โรงงานใกล้เคียงครับจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติกรณีกลิ่นรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในนี้เขาก็บอกว่าประชุมเครียดกันทั้งวันเลยนะฮะเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาครับแล้วก็จะมีผลนะครับบังคับใช้นะครับโดยการสั่งให้โรงงานฟูแลกนะครับหยุดการผลิตและให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียระบบการผลิตก่อนนะครับมีผลตั้งแต่เมื่อ17นาฬิกาของวันที่10มิถุนายนหรือว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากถึงหลายๆคนที่อยู่โดยรอบทั้งความรับผิดชอบของทางโรงงานเองนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ต้องช่วยเตือนกันนิดนึงนะครับใช่ค่ะจะได้เพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกสงสัยหรือเกิดอาการผิดปกตินะคะยังไงก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเอาละครับไปต่อกันที่เรื่องราวนะครับของน้องๆคนเก่งทั้ง2คนครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราให้ฟังว่ามีส่วนในงานนั้นด้วยมีส่วนในงานด้วยเหรอคะใช่แล้วได้ไปร่วมเป็นพิธีกรในช่วงของการคัดเลือกเลยใช่ไหมคะใช่ครับคืออย่างนี้ฮะฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นความฝันนะของแบบทั้งชายทั้งหญิงนะครับที่อยากจะมีโอกาสไปอยู่ในสนามฟุตบอลโลกแต่แน่นอนฮะถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนใช่แต่ถ้าเด็กๆหลายๆคนละครับอยากไปยืนตรงนั้นแล้วมีโอกาสจุงมือนักเตะครับผมนี่คือเรื่องราวเลยนะของน้องๆทั้ง2คนครับกับน้องอัลบัสนะครับนี่ฮะมีภาพพี่อาร์มด้วยเลยนะครับโอ้ยเยี่ยมเลยแล้วก็น้องบริงค์นะฮะน้องอัลบัสเนี่ยจริงๆแล้วก็น้องอัลบัสเนี่ยเขาเล่นละครทางช่อง3ของเรานี่แหละครับนะฮะแล้วเขาคัดกันยังไงคะน้องสองคนน้องสองคนถึงโชคดีนะคือต้องบอกก่อนนะอันนี้คืองาน McDonald Player Escort 24ครับซึ่งจะเป็นการคัดเฟ้นหาน้องๆตัวแทนแต่ละประเทศนะครับประเทศละ2คนนะครับแล้วก็ในวันงานเองรอบตัดสินก็มีพี่ซิโก้มาเป็นคณะกรรมการด้วยในการดูว่าน้องบริงค์แล้วก็น้องอัลบัสนะฮะน้องบริงค์คือผู้หญิงคนนี้นะครับมีความสามารถกล้าแสดงออกกล้าพูดแล้วก็รวมถึงครับมีความรักในกีฬาฟุตบอลครับแล้วก็ทางแมคโดนัลด์เองก็จะได้มีโอกาสพาน้องๆทั้ง2คนนะครับอย่างน้องบริงค์เนี่ยนะฮะกำลังเดินทางไปนะครับเพื่อร่วมในพิธีเปิดและได้จูงมือนักเตะระดับโลกเข้าสู่สนามนะครับส่วนน้องอัลบัสเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรารอติดตามนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมงานก็มีโอกาสติดต่อค่ะเพื่อว่าหลังจากจบแมตช์ปิดสนามแล้วเนี่ยเดี๋ยวชวนมาคุยว่าบรรยากาศที่เราได้จูงมือนักเตะนะฮะไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสจูงแบบเมสซี่หรือเปล่านะหรือเนย์มาร์หรือเนย์มาร์อันนี้คือแรนดอมเลยใช่ไหมพอไปถึงเราจะสุ่มตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะได้จูงมือใครนี่เป็นความลับอยู่เป็นความลับนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเด็กๆเหล่านี้เนี่ยจะให้กำลังใจด้วยนะสมมติว่าไปจับเนย์มาร์อย่างเงี้ยโอเค take care your เล็กนะน่ารักน่ารักนะคะก็โอเครอลุ้นนะคะมาอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ดูแล้วเนี่ยตอนแรกอ่านแล้วตกใจ คือมีเกิดโจรเนี่ยไปกระชากสร้อยคอทองคำกับสาวท้องแก่แต่ประเด็นนี้เขาบอกว่ากรรมตามทันเร็วติดจรวดเลยนะคะเพราะว่ามีน้องตูบฮีโร่ค่ะเป็นสุนัขพันธุ์ล็อตไวเลอร์จากหลังจากที่เราเคยฟังมาตลอดว่าล็อตไวเลอร์นี่น่ากลัว
ตอนนี้อาจจะเริ่มรักล็อตไวเลอร์มากขึ้นค่ะใช่แล้วนะครับหลังจากที่นะครับได้มีการรายงานข่าวถึงน้องหมาฮีโร่นะครับชื่อโดโด้นะฮะหลังจากที่มี2คนร้ายครับก่อเหตุในการกระตุกสร้อยแม่ค้านะครับซึ่งหลังจากที่มีการกระตุกสร้อยแม่ค้านะครับเราก็ตามจับได้นะครับคือนายพิรมครับนามสกุลคงเอียดอายุ21ปีนะครับรับสารภาพนะครับว่าทำงานพนักงานส่งเอกสารอยู่ที่บริษัทขนส่งสินค้าเอกชนแห่งหนึ่งครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าไปยืมรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนบ้าน มาขี่ดูสาวๆกับเพื่อนอีกหนึ่งคนซึ่งไม่ทราบชื่อจริงนะฮะบอกว่าชื่อนายจังนะครับอายุ19ปีนะครับปรากฏที่อยู่นายจังเนี่ยบอกว่าให้ตนจอดรถแล้วก็วิ่งไปกระชากสร้อยผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วก็วิ่งหนีกันซึ่งอันนี้แน่นอนอันนี้คือคำที่นายพิรมสารภาพแต่ในความเป็นจริงนี้จะเป็นอย่างไรต้องฝากคุณตำรวจกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขากระชากสร้อยมาขับหนีแล้วหนีไม่พ้นฮะเลยทิ้งรถลงแม่น้ำว่ายน้ำไปขึ้นที่อีกบ้านหนึ่งขึ้นผิดบ้านครับรถไวเลอร์ตัวเบลเริ่มง่ำเลยฮะง่ำเลยหูฉีกเลยนะคะอันนี้นะคะที่สำคัญค่ะพอวิ่งหนีรถไวเลอร์ยังไม่พอนะคะเจอชาวบ้านก็รุมบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือสภาพนะคะก็ในหนังสือพิมพ์บางฉบับนี้ก็มีสภาพการปฐมพยาบาลในอย่างนี้นะคะหลังจากที่ประชาชนนะฮะพลเมืองดีมีการรุมประชาทันด้วยนะฮะเพราะว่าโอ้น่าสงสารคนที่โดนกระชากสร้อยใช่เป็นสาวท้องแก่ด้วยนะคะแต่ว่ารถไวเลอร์ก็เลยกลายเป็นตุ๊กฮีโร่นะคะที่ช่วยรั้งเวลาในการจับกลุ่มนะคะจนกระชากสร้อยคนนี้ได้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ถูกฉายขึ้นนะครับมาลองดูกันครับแล้วคุณจะรู้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับรณรงค์ค่ะครับก็หลายๆคนนะฮะก็เข้าไปที่โรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์นะครับเป็นโฆษณาในการรณรงค์ไม่ใช้โทรศัพท์แต่ไม่ใช้ขณะขับรถนะคะไม่ใช่ดูหนังใช่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการฉายนะครับเป็นภาพเสมือนกับทุกคนกำลังนั่งอยู่ในรถคันหนึ่งนะครับแล้วมีการส่ง SMS เข้าไปหาโทรศัพท์มือถือของทุกคนด้วยดีครับมีการต่อสัญญาณ SMS พร้อมๆกันไว้นะครับเอาดูให้ดีนะฮะเสมือนว่าเหมือนผมดูซีดูอยู่เนี่ยเราก็เริ่มขับรถอยู่นะฮะเหมือนจริงนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ทุกเมื่อนะครับขณะที่ทุกคนแค่ก้มไปหยิบมือถือขึ้นมา1 2 2วินาทีเท่านั้นครับคุณซีครับค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนงงกันเลยนะคะทั้งโรงภาพยนตร์ค่ะอะไรเกิดขึ้นคือไม่ใช่แค่จะบอกว่าให้ปิดเสียงมือถือแต่เป็นการบอกว่าทุกครั้งที่คุณหลบสายตาละสายตาจากถนนท้องถนนนะคะก็เป็นแคมเปญในการโฆษณาของค่ายบริษัทรถยนต์รายหนึ่งนะคะที่เล่นแคมเปญในการโฆษณากับโรงภาพยนตร์โฆษณาเขาไอเดียดีมากไอเดียดีเขาดีหลายๆตัวเลยอันนี้ชื่นชมเลยนะครับอ้าวล่ะมาและนี่คือเรื่องราวอัปเดตประเทศไทยในเช้าวันนี้ขอบคุณสพิมพ์ทุกฉบับนะครับที่เราได้นำข่าวมารายงานกันค่ะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามอ่านรายละเอียดต่างๆในหนังสือพิมพ์นะคะตามที่เราได้แอบพรีวิวนะคะหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามบ้านพระรามสี่วาไรตี้ข่าวค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านพระรามสี่
ไม่มีที่ยืนคนเยอะมากเดี๋ยวขยับกันใกล้ๆกันนิดนึงนะฮะมาเลยมาเลยนะฮะเดี๋ยวหน้าดำตกไฟวันนี้ครับบ้านพระราม4วาไรตี้ข่าวของเราเปิดบ้านต้อนรับโชว์เก๋ๆนะฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งของวงที่มีชื่อว่าฮอนเพียวเย็ดอ่านถูกฮอนเพียวที่ว่าเนี่ยมันมาจากที่ว่าสมาชิกในวงเราเล่นฮอนด้วยหรือเปล่าเป็นเฟรนช์ฮอนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับช่วยบอกความแตกต่างของเครื่องดนตรีชนิดนี้เพราะว่าเราเล่นกันทั้งวงเล่นเครื่องเดียวเลยเครื่องเป่าที่เป็นเฟรนช์ฮอนทำไมคะโชว์ให้ดูหน่อยด้วยครับอยากเห็นคนนี้ต้องดูเป็นหัวหน้าวงแน่เลยนี่คุณดูจากหน้าตาหรือว่าอะไรครับไม่รู้ดูคาแรคเตอร์นะคือความจริงเครื่องดนตรีเราจะสามารถเล่นได้ในระดับทั้งเสียงสูงถึงเสียงต่ำนะครับที่เมื่อกี้เราแบ่งกันเอาไว้บางคนก็จะเป็นเสียงทุ้มใช่ครับบางคนก็เสียงแหลมขึ้นมาใช่ครับอย่างผมนี่อาจจะเป็นไฮฮอนอาจจะเป็นเสียงที่สูงไปเลยแล้วลายนี้อาจจะเป็นลายต่ำไปเลยทำให้ดูได้ไหมครับสมมติอย่างนี้นะฮะสมมติว่าเสียงต่ำเสียงต่ำเล่นตามส่วนสูงนะคะเดี๋ยวนี่เขาเรียกตามส่วนสูงจริงๆนะเสียงสูงก็เสียงต่ำนะครับเสียงต่ำครับเป็นเสียงผายลมในแบบซาวด์แทร็กในหนังอะแปลว่ามีผสมมาได้เหมือนกันใช่ไหมถ้ามีคีย์บางคีย์ปุ๊บออกมาเนี่ยใช่เลยเสียงได้กลิ่นยามาอันนี้คือเสียงต่ำนี่คือเสียงสูงมันก็จะสูงไปเลยครับโอ้คุณผู้ชมแบบตื่นเลยเสียงกลางๆคือยังไงคะยังไงครับก็อยู่ระหว่างสูงกับต่ำขอบคุณมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการแบ่งระดับโน้ตเพลงเมื่อกี้ไล่เสียงโดเรมีฟาโซลาที่ก็เหมือนเครื่องดนตรีทั่วๆไปใช่ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนครับเสน่ห์ผมว่าเสน่ห์ของฮอนจะอยู่ที่เสียงที่แบบว่าดูมีพลังดูยิ่งใหญ่ครับผมเพราะว่าใช่ครับส่วนมากในซาวแท็กหนังอะไรเราก็อาจจะเป็นตัวเด่นๆของในเพลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อสักครู่นี้เล่นเพลงจูราสสิกพาร์คใช่ไหมคะทำไมต้องเป็นเพลงจูราสสิกพาร์คคะพิธีกรหลักหน้าคล้ายคุณหมายถึงเหมือนผมหรือเปล่าทำไมถึงเลือกเพลงจูราสสิกพาร์คมาเล่นช่วงเช้าคือมันเป็นเพลงที่ชอบส่วนตัวเลยครับผมมันเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ดูเลยค่ะอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าจูราสสิกพาร์คไม่มีหนังไม่มีเสียงนี้นะความอลังการของหนังหายไปเลยนะครับเพราะมันแบบอลังการมากซาวด์แทร็กแต่เข้าเรื่องเลยเพราะว่าวงฮอร์นเพียวนี้เป็นการรวมตัวกันแล้วกำลังจะได้ไปแข่งที่อังกฤษใช่ไหมคะครับช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงเพราะตอนนี้ได้ยินว่าเปิดหมวกอยู่กำลังหารายได้คือพวกเราเนี่ยครับเคยชนะแชมป์โลกเมื่อปี2010จริงเหรอชนะแชมป์โลกชนะแชมป์โลกที่2010นะครับงาน International Horn Symposium ที่ประเทศออสเตรเลียไปกันกี่คนตอนนั้นไปกัน8นะครับวง8คนนะวันนี้ตื่นแค่4นะฮะวันนี้เราเป็นตัวแทนมันแน่นมันเต็มเดี๋ยวคราวหน้าเผื่อมาอีกคราวหน้าถ้ามาต้องคว้าถ้วยกลับมาแต่ว่ายังไงต่อครับเคยชนะไปแล้วเคยครับผมแล้วก็คราวนี้พอปี2012นะครับทางอเมริกาเนี่ยเขาได้เชิญเราไปเล่นเป็นเหมือนกับแบบว่าคอนเสิร์ตหลักๆนะครับที่ฮอลล์ที่เท็กซัสครับก็คือเป็นการโชว์ในส่วนของวงต่างๆที่คว้ารางวัลขึ้นมาเขาก็เชิญมาว่าเนี่ยจะมีลงในสุดิบัตให้นะว่าเราจะมีโชว์ช่วงไหนแล้วก็ไปมาแล้วปีนี้นะครับมันมีปัญหาอะไรถึงไม่จะไปไม่ได้เนี่ยปีนี้ก็คือเกิดการคัดเลือกอีกครั้งใครคัดคะส่วนมากคนที่รู้จักเรานะครับผมจะเป็นทางต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีหนังสือของกลุ่มที่เล่นฮอนด้วยกันนะครับทั่วโลกเล่นดนตรีด้วยกันครับเขาจะลงชื่อเขาจะลงประวัติของเราบ้างแล้วเขาจะเชิญเราตลอดนะครับว่าปีนี้ว่างไหมสนใจที่จะไปเล่นไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้เวลาเขาเชิญมาอย่างนี้เขามีค่าเดินทางให้เราไหมไม่มีอ้าวมันเป็นโชว์สิมันไม่ใช่แข่งสิใช่ไหมคะเขามีแค่พื้นที่ให้เราไปโชว์ก็นั่นก็เพื่ออนาคตของพวกเรานะใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยมาบอกว่าใน YouTube เองหรือว่าที่เราไปเล่นเองเนี่ยมีการเปิดหมวกหมายความว่ายังไงแต่ชวนแล้วไม่ให้เงินนี่งงนะหมายความว่าไงครับที่เราจะเปิดหมวกแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะฮะจะไปติดตามหรือว่าจะไปร่วมในการเหมือนกับส่งต่อความฝันได้ยังไงบ้างไปที่ไหนมาบ้างดันความฝันของเราที่ MBK ครับ
MBK ก็จะเจอพวกเราอยู่ตรงไปมาบุญคลองเหรอคะตรงไหนคะทางเชื่อมระหว่างโบนันซ่ากับมาบุญคือที่บอกไม่ได้จะให้ไปโดนจับนะแต่บอกว่าให้ไปช่วยกันให้กำลังใจนะฮะทางเชื่อมรถไฟฟ้าไปยืนปิ้งลูกชิ้นอยู่โบนันซ่าตรงโบนันซ่านะครับคือไปยืนเป่าว่างั้นเถอะเป่าเปิดหมวกคือทางเชื่อมระหว่าง MBK มาโบนันซ่าสะพานลอยกว้างๆนะที่เป็นโดมนะใช่ครับทำไมไม่ไปแบบว่าขึ้นโชว์เลยแล้วขอเงินผู้สนับสนุนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะทำไมไปเป่าเพราะไปยืนเป่าอย่างเงี้ยคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาไม่รู้เราเป็นแชมป์โลกนะคือเรามีพอมีป้ายที่แบบนำเสนอวงเราเหมือนกันพอคนเดินผ่านตรงนั้นมันจะเป็นทางเลื่อนไงก็มาละชื่อดื้อชื่อดื้อคนเลื่อนไปรู้สึกเหมือนกับเข้าไปละไปละเขาก็มีการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ดีมากเลยครับขาดอีกประมาณ5บาทล้าน4กับเดี๋ยวอีก2ล้าน5คุณขาดล้าน4เลยเหรอคุณคนนี้มากแต่ขาดล้าน4ขาดเท่าไหร่ตอนนี้ฮะที่จะทำให้กี่คนครับสมาชิกในวง15ครับอ๋อไป15คนคืออ๋อไปเต็มๆไปเยอะคนไงคะนั่นก็คือเรื่องของค่าเดินทางใช่ครับนะครับตอนนี้กำลังเก็บอยู่ต้องตอบเมื่อไหร่ครับว่าไปได้หรือไม่ได้ความจริงเดือนหน้าเนี่ยเราต้องทยอยกันซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วครับเพราะว่าต้องทำวีซ่าทำอะไรเงี้ยเหลืออีกแค่เดือนเดียวในช่วงประมาณ2อาทิตย์เนี่ยต้องรีบหาเงินแล้วนะคะวิธีการหาเรากะจะเป่า MBK อย่างเดียวหรือตอนนี้จะมีจัดอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับวันที่12นะครับเราจะมีจัดคอนเสิร์ตที่ยามาฮ่าสยามกลการนะครับชั้น5ครับครับพรุ่งนี้แล้วเหรอคะครับผมครับน่าจะมาเร็วกว่านี้ไปดูกันได้ได้แล้วก็ไปร่วมในการค่ะเขาเรียกอะไรนะต้องซื้อตั๋วไหมต้องซื้อตั๋วไหมต้องซื้อตั๋วไหมฟรีครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตคือฟรีเดินวอล์กอินเข้าไปวันพรุ่งนี้กี่โมงนะคะพรุ่งนี้บ่ายสามโมงยามาฮ่าสยามกลการครับตรงข้ามกับสนามสุขพัชราไซตรงข้ามสนามสุขรับได้ประมาณกี่คนคะ300คนครับ300คนนั่นหมายถึงว่าคนนึงไม่เสียค่าชมแต่อยากจะเต็มใจให้เท่าไหร่ก็ได้ครับเลยนะฮะอ้าวล่ะน่าสนใจมากเป็นการเปิดหมวกในเวทีที่เหมาะสมกับเขาด้วยเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะพรุ่งนี้ด้วยครับหลายๆคนอยากติดตามเขาต่อติดตามได้ทางไหน Facebook Fanpage IG บอกมาเลยแล้วติดตามกันแฟนเพจเรามีแฟนเพจครับชื่อ Facebook Slash Horn Pio ครับ Slash Horn Pio เลย HORN PURE ติดกันหมดนะครับติดกันหมดเลยครับแปลว่า Horn Pio Pio เลยใช่แต่ไทยเป็นไทยครับซึ่งระหว่างเดือนนี้ทั้งหมด15ชีวิตก็จะมีการแยกย้ายกันเพื่อจะไปรวบรวมสมทบทุนในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักที่จะไปที่นู่นนะครับแล้วถ้าได้รางวัลมาล่ะจะมีอะไรที่ทำให้เราได้เติบโตไปมากกว่านี้คือเราเคยวางแผนไว้นะครับผมว่าคือตอนนี้วงการดนตรีของทางประเทศไทยครับมันยังไม่เท่ากับต่างชาตินะครับคือโอกาสมันยังไม่มากเท่าขาดอะไรมันขาดคนมันขาดการสนับสนุนครับมันขาดการสนับสนุนมันขาดผู้ฟังซึ่งดนตรีคลาสสิกบ้านเรามันจะไม่ค่อยมีคนฟังครับ ครับเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นคลาสสิกจ๋าเลยนะมันเข้าถึงยากแต่ความจริงดนตรีคลาสสิกมันสามารถเล่นเพลงป๊อปก็ได้เล่นฟิวชั่นกับดนตรีไทยอะไรก็ได้หลายๆอย่างอันนี้แหละที่น่าสนใจขาดการสนับสนุนในที่นี้ไม่ใช่แค่เงินสนับสนุนแต่เป็นผู้ฟังที่มาฟังดนตรีทางนี้ด้วยโอ้ซิว่านะจริงๆน่าจะไปรวมกับค่ายเพลงแล้วเปิดคอนเสิร์ตแนวลักษณะเอาอย่างนี้เมื่อกี้นอกจาก Facebook Fanpage นะฮะที่เพียวฮอนนะฮะไอฮอนเพียวนะเดี๋ยวเขาผิดกันที่ฮอนเพียวแล้วเอางี้ตรงๆเลยแล้วกันฮะที่บ้านพระรามสี่สดๆแบบนี้เลยบอกเบอร์โทรได้ไหมถ้าจะติดต่อไปเล่นในงานอีเวนต์งานโน้นงานนี้ฮอนเพียวย้ำฮอนเพียวเลยเบอร์086ครับรีบเลยนะถ้าจะเดือดร้อนจริงๆ086 508 508 9702ครับ9702นะฮะแล้วมีเบอร์บัญชีไหมใครอยากโอนให้ตอนนี้เลยโอนผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรเพื่อร่วมการระดมทุนบางทีคนละ100 200รวมๆกันหลายคนนี้ก็เยอะน้องก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเล่นหนักมากครับค่ะมีไหมคะเราเริ่มเปิดเดี๋ยวโทรมาถามบัญชีนะโทรมาถามบัญชีเปิดบัญชีไม่นานจำเลขไม่ได้คนนะคะคืออันนี้ที่วันนี้ครับบ้านพระศรีของเราเนี่ยพาน้องๆฮอนเพียวมาโชว์ในรายการไม่ใช่อะไรฮะเราอยากเห็นความฝันพวกเขาสำเร็จได้ถูกต้องซึ่ง
เขาได้รางวัลมาแล้วเป็นตัวการันตีแต่ระดับ8คนคราวนี้15คนเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ขนาดไหนค่ะล้วนๆนะที่สำคัญที่สุดอยากให้แต่ละคนเช้าวันนี้ถือว่าพวกเราเป็นแรงบันดาลใจนะยังดูแล้วเด็กๆกันมากๆเลยแล้วก็คือลุกออกมาทำอะไรถึงแม้ว่าดูแล้วลำบากคือไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆไปถึงได้ไปโชว์ต่างประเทศนู่นนี่คือเริ่มจากความพยายามความเพียรของเราเองนอกเหนือจากความสามารถฝากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสักนิดนึงฝากกันหน่อยก็พ่อหนุ่มเสียงทุ้มก็ความตั้งใจนะครับก็คือการเล่นดนตรีนะครับมันไม่ได้ช่วยแค่แบบแค่การพัฒนากับการเรียนรู้ครับมันช่วยได้ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการมีวินัยในการฝึกซ้อมครับเราก็จะไปประยุกต์กับสมาธิของเราได้ใช่และเรื่องอื่นๆของเราได้ด้วยใช่ครับค่ะเอาสุภาพสตรีบ้างค่ะก็เหมือนเราใช้สำหรับบางคนที่ไม่ได้เล่นดนตรีแบบเป็นอาชีพหรือว่าโดยตรงนะคะเราสามารถเล่นเป็นงานอดิเรกอาจจะทำให้เราแบบยังไงอ่ะมีความฝันมีแรงบันดาลใจนะสนุกสนานก็เป็นไปได้ก็ดูอยากจะเล่นเป็นอาชีพเนอะใช่ใช่เป็นเพื่อนดนตรีที่ผมชอบมากเลยนะใช่ใช่เท่มากเท่จริงๆนะครับเอาละครับติดตามนะฮะวันนี้เวลาหมดจริงๆในช่วงนี้ถือได้ว่าไปติดตามกันต่อที่แฟนเพจพรเพียวนะอย่าลืมไปโพสเบอร์บัญชีไว้ด้วยนะคะนะครับโอเคในวันนี้ต้องขอขอบคุณฮอนเพียวมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับวันก่อนพี่ฟังใน YouTube มีเพลง I'm Your ครับส่งท้ายซะหน่อยได้ไหมได้ครับอ้าวนะฮะนะระหว่างส่งท้ายเปิดโน้ตอยู่เบอร์อะไรนะ08 086ครับครับผม08 508 702 9702อ่ะเปิดโน้ตเสร็จพอดีนะฮะโอเคมาส่งกันต่อเลยครับก่อนพักเบรกค่ะ อยากเจอหมอเมย์เร็วขึ้นจะได้แต่งตัวได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วต้องชมทุกช่วงเลยนะฮะอย่างเมื่อกี้เราเกริ่นเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยบิ๊กจ๊ะใช่ค่ะพี่บิ๊กจ๊ะวันนี้จะมาพูดคุยนะคะจากกระแสของบอลโลกที่เรานับถอยหลังเข้าไปชมบอลโลกกันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมบางคนต้องรีบออกจากบ้านงั้นเดี๋ยวไปเจอหมอเมย์กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมย์สวัสดีจ๊ะน้องเมย์มีเซนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีดวงใครเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเราจะมาอัปเดตดวงนะคะคอนซัลท์ชีวิตในเรื่องของเงินกันก่อนค่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะที่มาเร็วนิดนึงเพราะว่าเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านจะรีบออกจากบ้านเราต้องรีบพยายามเอาสิ่งดีๆมาบอกก่อนเพื่อเตือนแล้วก็ระวังได้แต่ใครไม่รีบออกหรือออกไปแล้วก็สามารถดูผ่านทางออนไลน์ได้ถูกต้องเดี๋ยวนี้มือถือดูดิจิตอลทีวีช่อง 3HD ก็ได้ใช่นะเปิดแบบฟังเราก็ได้ไม่รู้ดูยังไงก็เข้าไปที่ Facebook บ้านพระราม4แล้วมีโพสต์ลิงก์เอาไว้ได้ครับอ่ะเมื่อกี้เริ่มไปที่เรื่องของการเงินก่อนเลยเหรอครับถูกต้องค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของการเงินก็คือว่าจะบอกว่าคนที่ต้องระวังเสียเงินเกี่ยวกับในเรื่องของความเกรงใจเสียเงินในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือเราจริงๆแล้วไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบด้วยความลำบากใจอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราเคารพหรือไม่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องที่เราแบบไม่ช่วยไม่ได้จะเป็นในลักษณะนี้นะคะวันนี้คนที่ต้องระวังก็คือคนที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์นะคะคนที่เกิดปีกุลและคนที่เกิดราศีพิจิกค่ะพิจิกนะคะต้องระวังต้องบอกก่อนนะคะว่าในเรื่องแบบนี้นะคะเมย์ค่อนข้างเห็นหลายคนเลยเนี่ยค่อนข้างลำบากใจอย่างแรกเลยในทางปฏิบัติถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบไ
ไม่อยากให้อ่ะเพราะรู้ว่าถ้าให้ไปแล้วเดือดร้อนจริงๆแล้วเราต้องพูดตรงๆนะคะเพราะว่าบางทีมันจะกลายเป็นว่ามันจะเดือดร้อนถึงครอบครัวถึงคนที่เราต้องดูแลด้วยมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆคือบางทีเราแค่เกรงใจเนี่ยไม่ได้ถูกต้องค่ะต้องรักตัวเองบ้างต้องด้วยค่ะเพราะว่าเมลอยากจะบอกว่าผลกระทบที่ตามมาทีหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวเราอ่ะจะเสียใจเสียสุขภาพจิตด้วยเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะโทษเอ้ยทำไมถึงเกิดปัญหาแบบนี้อะไรแบบนี้แทนที่วันทั้งวันแบบนั้นนะคะเราจะเหมือนกับสบายใจก็กลายเป็นเครียดทั้งวันเลยนะคะเองก็มีเรื่องดีๆด้วยไหมคะเรื่องดีๆก็มีค่ะเรื่องดีๆก็คือว่าวันนี้คุณจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะคิดเก็งกำไรลงทุนอะไรก็ตามวันนี้คุณจะประสบความสำเร็จค่ะครับทั้ง3ลักษณะนี้คนเกิดวันศุกร์ปีกุลหรือราศีพิจิกใช่ค่ะค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถูกต้องค่ะก็ถือว่าจะเป็นโชคดีแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้วันนี้เหมือนกับบางทีเราอาจจะไม่มั่นใจเฮ้ยจะเล่นหุ้นหรือว่าอะไรก็ตามก็ซื้อได้นะคะแต่ว่าเอาแบบพอดีอย่าเยอะเกินดูการตลาดนิดนึงใช่ค่ะดูสถานการณ์ด้วยแล้วก็ลงทุนแบบเขาเรียกว่าอะไรดูจังหวะอ๋อหรือว่าไปดูเศรษฐกิจกับ AEC ของเราหลัง10โมงอ๋อถูกต้องค่ะเขาจ่อลึกนะใช่แล้วอันนี้จะยิ่งทำให้คุณเก็งกำไรได้เป๊ะเลยค่ะต้องดูนะก่อนเปิดดูก็มาดูเราก่อนใช่แล้วนะครับจดเลยเดี๋ยวต่อกับน้องเมย์เลยล่ะที่ไหนต้องเก็งกำไรหุ้นก่อนไปต่อกันที่เรื่องของการงานใช่ค่ะเซาในเรื่องการงานวันนี้นะคะคนที่จะต้องระวังรับผิดชอบแก้ไขปัญหาแทนคนอื่นหรือโดนลักษณะที่ว่าเอางานอยู่ดีไม่ใช่ของเราผลักมาให้เราเต็มๆเลยอันนี้แอบแนวแบบอุ๊ยบางคนอาจจะตกใจอย่าเพิ่งค่ะตั้งสติก่อนคนที่มีเกณฑ์โดนนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะปีแพะเกิดวันเสาร์ปีแพะค่ะแล้วก็ราศีเมษค่ะราศีเมษสายลักษณะนี้ให้ระวังเหงื่อนะให้ระวังเพื่อนเอางานมากองไปที่เราใช่ประมาณแบบว่าคือเหมือนกับว่าเราต้องมาดูเหตุผลก่อนนะคะวิธีแก้คือว่าเรามาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่เราโดนแบบนี้เพราะเขาฉุกเฉินหรือเปล่าถ้าเขาฉุกเฉินถือว่าช่วยเหลือเราเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเป็นการทำบุญอย่างนึงถูกไหมคะแล้วใช่ไปถึงแล้วไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้วันข้างหน้าเราอาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่าตกงานได้ลำบากเขาก็ไม่ช่วยด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็ดูก่อนว่ามันเกิดจากเหตุอะไรที่เราโดนผลักงานมาให้เราถูกไหมคะถ้าฉุกเฉินหรืออะไรเราแสดงน้ำใจค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่โดนเอาเปรียบอันนี้เราก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าเอ้ยมันเหมาะสมหรือเปล่าใช่ถือว่าคะพิจารณาดูด้วยใช่ค่ะถ้าบอกว่าโดนเอาเปรียบนะคะทางที่ดีนะคะเมย์แนะนำนิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มไม่ใช่ละมันเริ่มเกินความสงสารเริ่มเกินความช่วยเหลือมันโดนงานเกินไปใช่ค่ะพูดตรงๆค่ะแต่พูดกับเจ้าตัวเขานะคะ อย่าเที่ยวไปพูดกับคนอื่นนี่กลายเป็นคุณสร้างบาปด้วยถูกไหมคะเรามาเคลียร์กันตรงๆเลยค่ะคุยด้วยเหตุและผลอย่าคุยด้วยอารมณ์มาคุยกันว่าเออพี่จริงๆแล้วผมมีงานแบบนี้อย่างนี้เยอะอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าที่เราคืออะไรนะคะแบ่งแยกให้ชัดเจนมันเป็นลักษณะของการแก้ไขที่ตัวเราและตัวเขาด้วยใช่ค่ะในขณะเดียวกันเขาก็จะได้ไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นด้วยถูกไหมคะเพราะอย่างน้อยเขารู้สึกแล้วว่าเอ้ยอย่างน้อยโชคดีมาเจอเราที่เรายังบอกยังตักเตือนถ้าไปเจอคนอื่นเขาอาจจะโดนดินทาถูกไหมคะสังคมเขาอาจจะกลายเป็นด้านมืดโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็จะกลายเป็นเราทะเลาะกันกับบุคคลที่3ด้วยมีคนนู้นเข้ามาเกี่ยวข้องมีปัญหาวุ่นวายเต็มไปหมดดูไม่ดีด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราลดวิธีการพูดต่อด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีคุยตรงๆนะคุยตรงๆเหตุผลล้วนๆนะฮะไม่ไหวก็คือไม่ไหวยังไงจดเลยให้เกียรติให้เกียรติต่อกันละกันไม่โดนไม่เกี่ยวกับผมเลยวันเสาร์จะไปเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูกันต่อเผื่อว่ามีใครถามเข้ามาที่บ้านพระราม4กันใช่ค่ะโชคดีบ้างไหมครับโชคดีในเรื่องการเงินค่ะคุณจะมีโอกาสได้รับเงินคืนสำหรับคนที่เคยช่วยเหลือใครไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเงียบหายไปนานเลยเขาก็ลองไปทวงดูนะคะเราบอกว่าวันนี้ช่วงนี้เรามีปัญหาเรื่องเงินนิดนึงเขาก็กลับมาช่วยเหลือเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจตั้งสติแล้วก็ลองไปถามก็ดูค่ะทวงบุญคุณได้ว่าไงเถอะอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเราต้องบอกว่าวันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นจังหวะดีๆแล้วกันค่ะที่จะได้ที่เราจะได้คือได้เงินได้สิ่งดีๆกลับมาบ้างใช่ค่ะในขณะเดียวกันคนที่ไม่เคยเหมือนกับให้ใครยืมก็อาจจะเป็นลักษณะเด็กที่เหมือนกับผู้ใหญ่ให้เหมือนกับว่าให้สินน้ำใจในเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ของขวัญพิเศษคล้ายๆอั่งเปาด้วยความเอ็นดู
โอกาสพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะก็ลองดูค่ะขณะเดียวกันใครก็ตามที่ยืมเงินคนอื่นเอาไว้นะฮะก็ช่วยเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยว่าถ้าเราโดนยืมไปบ้างแล้วไม่คืนเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็ถือโอกาสนี้ไปคืนเขาบ้างก็ดีนะครับนะฮะนี่อินเนอร์ป่ะเนี่ยไม่บอกให้ฟังเพียงต้องการจะบอกอะไรใครหรือเปล่าไม่เลยไม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ประกาศผ่านสื่อโอเคค่ะต่อไปเรามาคอนเซ้าเรื่องความรักความรักใช่ค่ะวันนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องระวังปัญหาพิษรักถ่านไฟเก่าทำให้ปวดหัวถ่านไฟเก่าด้วยนะใช่อาจจะเป็นรักเก่าหรือคนรักเก่าที่แบบบางทีแบบยังมีติดต่อหรือว่าเราต้องรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันต้องบอกก่อนว่าเรื่องแบบนี้นะคะเราจะบอกว่าเราลืมไปแล้วแหละไม่สนใจเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ถูกไหมคะพี่ซีมันต้องอยู่ในความจำความรู้สึกเราลึกๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องระวังปัญหาแบบนี้นะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์ค่ะปีชวดค่ะค่ะแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะผมว่ามันจะโดนคนใกล้ๆตัวผมสักคนหนึ่งนะครับยังชวดใช่ไหมครับใช่ค่ะใจเย็นๆค่ะต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกนะคะพิธีแก้ในทางปฏิบัติก็คือว่าเราต้องมาวัดใจกันค่ะวัดใจถ้าสมมติว่าเราเจอปัญหาหรือได้ยินข่าวคราวคนรักเก่านะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามมาวัดใจกันค่ะว่าเรายังใจแข็งหรือเราสามารถตัดใจหรือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนว่าเราจบจริงๆหรือเปล่าคุณจบไปจริงๆหรือเปล่าถามอะไรออกสื่อ อ้าวนี่ก็ถามนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆก็อย่างที่บอกเป็นการวัดใจว่าเอ้ยเราจบจริงๆหรือเปล่าเราทำใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนมีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนสมมติว่าจบจริงก็ดีไปแต่ถ้าไม่จบจริงเนี่ยเฮ้ยเราต้องรีบแก้ไขตัวเราละเพราะว่าอาการแบบนี้มันทำให้ส่งผลเสียต่อเรื่องอื่นๆได้ด้วยถูกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องการงานหรือว่าอะไรก็ตามพอมีความรู้สึกแบบนี้กวนใจมันเหมือนแบบสมาธิเราจะแกว่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดการก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าชัดเจนแล้วจบแล้วก็คือเราต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ดีเริ่มต้นดูคนใหม่ๆแล้วก็รับฟังในสิ่งที่เราได้ยินจากในเรื่องของคนรักเก่าก็คืออย่างน้อยถ้าเราไม่สามารถไปช่วยเขาได้ใช่ไหมคะแต่เราก็เหมือนกับว่าเป็นกำลังใจคิดในด้านบวกใช่ค่ะกัลยาณมิตรถูกต้องเป็นเพื่อนที่ดีกันได้ต่อให้เราเลิกกันไปแล้วเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเป็นศัตรูต่อกันมีเรื่องดีๆสำหรับคนที่เกิดปีชวดวันจันทร์แล้วก็ราศีสิงห์บ้างไหมคะวันนี้มีค่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดตามที่บอกไปนะคะคิดจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามนะคะค่อนข้างจะเป็นในด้านบวกโชคดีในเรื่องของการตัดสินใจถ้าตัดเรื่องความรักได้อย่างอื่นจะตามมาเป็นบวกใช่อันนี้ส่วนหนึ่งค่ะรุนแรงแต่จะบอกว่าในเรื่องอื่นๆด้วยค่ะพี่อาร์พี่ซีก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องของการงานหรือคิดเหมือนกับว่าอันนี้เราลังเลมานานพอตัดสินใจปุ๊บก็คือค่อนข้างที่จะตัดสินใจแล้วเลือกถูกประสบความสำเร็จอย่างที่ใจเราต้องการครับผมนะเรื่องของสีกันบ้างวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธนะคะสีต้องห้ามรีบถอดเปลี่ยนเลยค่ะถอดเปลี่ยนเราจะบ้านเราคือยังไงคะอันนี้สำหรับคนที่อยู่ในบ้านนะคะสำหรับคนที่อยู่ในบ้านนะคะถ้าเกิดท่านก็อย่าเพิ่งใส่สีชมพูค่ะสีชมพูวันนี้ไม่ได้เหรอไม่ควรเลยค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นอับโชคนะคะแต่สีที่สามารถนำในเรื่องของเงินทองนะคะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับช่วงนี้เงินเข้านะคะก็จะเป็นสีดำสีดำเหรอคะสีน้ำตาลค่ะแล้วก็สีเทาดำน้ำตาลเทาวันนี้ใส่ออกจากบ้านได้สบายแล้วก็โทนสีออกเข้มๆซะหน่อยใช่แล้วน้ำเงินพอได้ไหมน้ำเงินได้ค่ะน้ำเงินก็ดีค่ะน้ำเงินก็ดีนะคะก็มีผลในเรื่องของผู้หญิงฝากเอาไว้ส่วนใครที่ถ้าวันนี้ออกมาแล้วเป็นสีชมพูไม่เป็นไรมีสติถูกต้องค่ะไม่ประมาทดีที่สุดค่ะแล้วยิ่งอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าเราจะใส่เสื้อแบบออกไปข้างหน้าสีอะไรแล้วเราอย่าเก็บมาคิดกังวลนะคะเพราะว่าการกระทำความตั้งใจการคิดบวกจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนั่นสำคัญที่สุดนะครับนี่คือเรื่องราววันนี้ที่คอนซัลคนเก่งของเราคือน้องเมย์มาบอกกันใช่ค่ะขอบคุณมากน้องเมย์ค่ะขอบคุณค่ะสบายใจทุกเช้าที่เจอนะคะแล้วก็จะไม่สบายใจตอนเช็คสีเสื้อนั่นแหละครับผมนะปีชวดด้วยนะคุณน่ะใช่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะไปตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับน้องเมย์แต่อีกสักครู่เดี๋ยวเรามาเจอกับพี่บิ๊กจ๊ะค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านเดิม16
6นาทีนะคะในช่วงนี้จะมาพบกับช่วงของทอล์กค่ะซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องของกระแสฟุตบอลโลกครับใช่แล้วแล้วก็ต้องเป็นคนนี้เลยค่ะพี่บิ๊กจ๋าสาธิตกรีกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามดูวันนี้สีสันสดใสบราซิลนี่บราซิลก็ใส่เสื้อของชาติเจ้าภาพหน่อยโอ้โหพี่จ๋าครับอย่าพึ่งครับพี่วันนี้ทีมงานเขาแอบแซวมาโดยเฉพาะน้องซีครับเขาบอกว่าฟุตบอลโลกคราวนี้พี่จ๋าจะเชียร์อังกฤษสนุกหรือเปล่าเขาจะเชียร์ใครอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะเป็นแฟนอังกฤษแฟนบราซิลด้วยแฟนฮอลแลนด์ด้วยครับแต่หลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เป็นกำลังใจแห่งกริชแต่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ทำใจควบคู่กันไปในตัวตลอดครั้งนี้ยิ่งกว่าทำใจครับยิ่งกว่าทำใจยิ่งกว่าทำใจเพราะว่าทำไมส่วนใหญ่สมาชิกในฟุตบอลโลกจากอังกฤษครั้งนี้ครับคืออันนั้นน่ะจริงๆเป็นผลดีต่ออังกฤษถ้าพูดถึงลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลมีผู้เล่นติดทีมชาติอังกฤษชุดนี้5คนเนื่องจากผลงานของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ในฤดูกาลที่จบไปดีนะครับแล้วนักเตะหลายๆคนก็อยู่ในทีมชาติอังกฤษนั่นน่าจะทำให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยถือว่าแบบแข็งแกร่งขึ้นอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าทีมของเขาชุดนี้แข็งแกร่งที่สุดในรอบทศวรรษในรอบ10ปีเพียงแต่ว่าที่ถึงบอกว่าต้องทำใจเยอะสำหรับคนเป็นแฟนอังกฤษนะครับเป็นเพราะว่าอังกฤษโชคไม่ดีที่ไปอยู่ในกลุ่มที่เรียก Group of Death ซึ่งบอกตามตรงว่าอังกฤษมีโอกาสเดทเยอะโอกาสเดทเลยเหรอครับเพราะว่าอังกฤษอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับอุรุกวัยกับอิตาลีคืออังกฤษเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วก็จริงแต่อุรุกวัยก็เป็นแชมป์โลกชาติแรกสุดมีอิตาลีแล้ว2สมัยอิตาลีเป็นแชมป์โลกแล้ว4สมัยคือ3ทีมนี้อยู่ร่วมกลุ่มกันหนักมากหนักสำหรับอังกฤษแล้วก็อิตาลีแล้วก็อุรุกวัยผมบอกว่าอังกฤษก็มีโอกาสที่จะตกรอบสูงเนื่องจากอยู่ในกลุ่มที่มันแข็งแล้วมันหนักที่สุดซึ่งในกรุ๊ปดีเองก็มีคอสตาริกาซึ่งอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้ไม่รู้เหมือนในความคิดผมนะคอสตาริกาไม่น่าเป็นม้ามืดไม่น่าใช่ใช่ไหมน่าจะหลุดจากวงโคจรเลยเพราะมันยากกับการที่คอสตาริกาจะสอดแทรก3ทีมที่เคยเป็นแชมป์เป็น1ใน2ที่จะเข้ารอบเพราะฉะนั้นคอสตาริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ผมมองว่ามีโอกาสตกรอบสูงกว่าใครเพื่อนถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าเก่งเลย4ทีมที่น่าจะตกรอบก่อนโอ้โหใจร้ายใจร้ายได้ไหมอ่ะอยากรู้ไงคอสตาริกาเนี่ยผมว่าในกลุ่มนี้จริงเหรอคะครับคอสตาริกาไปแล้ว1น่าจะตกก่อนใครเลย2ชาติของเอเชียเราที่ผมมองว่ามีโอกาสตกนะครับญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยผมว่ายังพอมีโอกาสสอดแทรกเพราะต้องไม่ลืมว่า4ปีที่แล้วฟุตบอลโลกแอฟริกาใต้2010เนี่ยญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยไม่ตกรอบแรกนะทำได้ดีมารอบ16ทีมสุดท้ายเชียร์เลยแต่ออสเตรเลียเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสตกเพราะออสเตรเลียนี่อยู่ในกลุ่ม B กลุ่มเดียวกับสเปนที่เป็นแชมป์โลกใช่ครับฮอลแลนด์ที่เป็นรองแชมป์เก่า2ทีมนี้เป็นคู่ชิง4ปีที่แล้วแล้วมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วออสเตรเลียไปอยู่กลุ่มนี้แล้วก็มีชิลีเป็นทีมจากทวีปอเมริกาใต้ครับซึ่งตรงนี้นะเป็นจุดนึงที่อยากให้หลายๆท่านสังเกตก็คือว่าฟุตบอลโลกเวลาแข่งในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยชาติจากอเมริกาใต้ก็มักจะทำผลงานได้ดีไม่เคยมีชาติจากยุโรปไปได้แชมป์โลกในทวีปอเมริกาใต้ด้วยน้อยมากคือชาติอเมริกาใต้จัดฟุตบอลโลกมาน้อยกว่ายุโรปอยู่แล้วนะครับแต่ทุกครั้งที่จัดมาเนี่ยชาติจากอเมริกาใต้ก็จะได้แชมป์โลกทั้งหมด4ครั้งก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้มีคอสตาริกาออสเตรเลียที่พี่บิ๊กจ๋าบอกไว้อีกสัก2ทีมได้ไหมครับที่น่าจะตกรอบเกาหลีญี่ปุ่นน่าจะผ่านรอบนี้ไปก่อนอิหร่านผมว่าก็น่าตกอิหร่านแล้วครับอิหร่านแล้วก็ฮอนดูรัสอิหร่านนี่คือกลุ่ม F นะฮะครับใช่ไหมครับเพราะว่าคือดูแววแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปไกลคืออิหร่านชุดเนี่ยผมมองว่าตัวผู้เล่นไม่ได้ดีเหมือนกับเมื่อสักหลายปีก่อนหน้านี้ครับผมเมื่อ8ปีที่แล้วนี่อิหร่านทำผลงานดีค่ะค่ะฮอนดูรัสนี่คืออยู่กลุ่ม E ครับกลุ่ม E มีในสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเอกวาดอร์ครับคือยังไงผมก็มองว่าถ้าถามว่าสวิตเซอร์แลนด์จะตกไหมสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อันดับโลกสูงกว่าฝรั่งเศสอีกนะสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสก็ไม่น่าตกครับเอกวาดอร์เป็นหนึ่งในทีมอเมริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหนักมันก็อยู่ที่ฮอนดูรัสเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าใกล้ๆนะว่าพี่บิ๊กจ๊ะนี่จะเท่าอะไรนะน้องเนลลี่ผมตอนหมึกทอเสียชีวิตแล้วมีน้องเนลลี่ที่เป็นปลาหมึกขอขึ้นภาพสักนิดนึงนะคะเรามีเทพธิดาพยากรณ์หลายสำนักมากนะคะในสมัยนี้ประเทศไทยเรามีเทพธิดาพยากรณ์บอลโลกด้วยนะคะเป็นเขาดินนะอยู่ที่เขาดินมีเซียนติ๊กค่ะเซียนติ๊กเขาเป็นแมวดำน่ารักมาก
ากอันนี้ถือว่าเป็นสีสันหรือเปล่าครับพี่บิ๊กจ๋าครับน่าจะเป็นสีสันได้เพราะว่า4ปีที่แล้วหลายๆคนคงจำหมึกพอได้นะครับพอทำนายทีมไหนเนี่ยแล้วก็แม่นไปจนถึงสเปนเป็นแชมป์โลกเลยใช่ๆๆนะคะแต่ว่าเป็นจุดขายอย่างเย็นหลายชาติเขามีทั้งแพนด้าพยากรณ์เลยนะคะมีทั้งที่เป็นน้องลมหนาวนะคะพี่บิ๊กจ๋าเลือกตัวไหนคะเลือกสักตัวนึงเชื่อใครคะเอาเลือกแมวน้ำมาที่อยู่เขาดินนะบ้านเขาดินแมวน้ำแมวน้ำเซียนติ๊กเซียนติ๊กนี่โอเคเพื่อจะได้แบบว่าเป็นการร่วมกระตุ้นให้คนไทยเราเนี่ยไปเที่ยวเขาดินเยอะขึ้นด้วยอย่างเงี้ยใช่อันนี้เขาน่ารักมากเขาให้แมวน้ำเลยนะคะว่ายไปหยิบลูกบอลลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาก่อนที่จะใช้ความสามารถพิเศษแมวน้ำเนี่ยโยนใส่ห่วงที่อยู่บนแป้นมี2แป้นนะคะที่ติดคำว่าแพ้กับชนะโอ้โหให้แมวน้ำไปชูไม่มีเสมอเลยนะน่ารักมากพี่บิ๊กจ๋าครับพี่บิ๊กจ๋าบอกมาว่ามี4ทีมที่คาดว่าต้องทำงานหนักน่าจะมีโอกาสตกรอบสูงอิหร่านเป็นอีกทีมนึงอ๋อนี่คือเพราะว่าอิหร่านก็อยู่ในกลุ่มกับอาร์เจนตินาครับไนจีเรียบอสเนียครับซึ่งผมมองว่าอาร์เจนตินาเนี่ยยังไงก็เข้า1ทีมละแล้วถ้าเทียบอิหร่านกับอีก2ทีมผมว่าก็ไม่ได้เหนือกว่าเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสตกถ้าให้เลือกสัก4ทีมที่น่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ครับคือเลือกยากกันนะครับคือเลือกยากแต่ถ้าในความคิดผมนะผมคิดว่าบราซิลเนี่ยไม่น่าจะพลาดกับการผ่านเข้าไปตลอดรอบฝั่งจนถึงรอบชิงได้อาร์เจนตินาก็น่าดูตามเส้นทางด้วยนะคือบางทีบางคนมองเผินๆว่าคิดว่าบราซิลน่าจะเข้าชิงสเปนน่าจะเข้าชิงอาร์เจนตินาน่าจะเข้าชิงหรืออาจจะเป็นเยอรมันอิตาลีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ถ้ามองกันดีๆลึกๆแล้วเนี่ยมันต้องดูเส้นทางด้วยไงคือผ่านรอบแรกเนี่ยมันจะไปจับกันเพียงแค่ว่าผ่านรอบแรกเนี่ยทีมไหนเข้าทีมไหนตกแต่ต้องมองไปด้วยว่าพอผ่านรอบแรกแล้วเนี่ยเส้นทางจะเป็นยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือบราซิลอยู่ในกลุ่ม A บราซิลเนี่ยผมว่าเชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอันดับหนึ่งกลุ่ม A ในรอบ16ทีมสุดท้ายไปเจออันดับ2กลุ่ม B กลุ่ม B เนี่ยก็มีสเปนกับฮอลแลนด์อยู่ร่วมกันแล้วนั่นหมายถึงว่าสเปนกับฮอลแลนด์เนี่ยนะครับนัดแรกสุดของ2ทีมเนี่ยเจอกันทีมไหนแพ้มีโอกาสหลุดเป็นอันดับ2สูงยกตัวอย่างว่าสมมุติถ้าเกิดฮอลแลนด์แพ้สเปนก่อนฮอลแลนด์หลุดเป็นอันดับ2ฮอลแลนด์ต้องเจอบราซิลตั้งแต่รอบ16ทีมงานหนักเลยนะและคิดว่าใครจะเข้าใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ถ้าสเปนหลุดไปเป็นอันดับ2นั่นหมายถึงว่าเต็ง1เต็ง2ต้องไปเจอกันตั้งแต่รอบ16ทีมโอ้มันถ้าดูตามเส้นทางอย่างเนี้ยมันจะไกลมากเลยนะฮะโอ้โหไกลมากเลยนะใช่ๆฟังแล้วเห็นภาพเลยแล้วAB เนี่ยเขาไขว้กันถูก CD ไขว้กันนะครับในกลุ่ม D เนี่ยก็จะมีพวกอุรุกวัยอิตาลีอังกฤษอยู่นะครับอันดับ1ของกลุ่ม C สมมุติว่าเป็นโคลอมเบียเพราะโคลอมเบียตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะเป็นทีมจากอเมริกาใต้แล้วอยู่ถึงอันดับ5ของโลกสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นอังกฤษหรืออิตาลีหรืออุรุกวัยก็ตามเนี่ยทีมใดทีมหนึ่งเป็นอันดับ2ของกลุ่ม D ไม่แน่ก็อาจจะมีโอกาสชนะ1กลุ่ม C ได้แล้ว1กลุ่ม C หรือ2กลุ่ม D เนี่ยถ้ารอบก่อนรองชนะรอบต่อไป8ทีมก็จะต้องเจอผู้ชนะระหว่าง1 A กับ2 B ซึ่งก็มีสิทธิ์จะไปเจอก็ไขว้กันอีกบราซิลคือพูดง่ายๆแบบถ้าดูตามเส้นทางเนี่ยอุรุกวัยอิตาลีอังกฤษถ้าใครเข้าไปก็มีสิทธิ์ไปเจอบราซิลตั้งแต่รอบก่อนรองเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันยากนะยากจริงๆนะจะหา2ทีมไหนเข้าถึงรอบรองแล้วถึงรอบชิงเนี่ยนะครับคือช่วงนี้ผู้ชายจะไปดูเรื่องของบอลโลกค่ะเกิดปัญหาหลักของผู้หญิงอย่างนึงนะคะตรงที่ว่าผู้หญิงจะเริ่มดูบอลโลกยังไงดีคะเราจะเล็งนักเตะคนไหนดีคะโอ้โหคุณชัดเจนมากคือจะว่าไปเท่าที่ผมติดตามนะครับผู้หญิงเนี่ยเริ่มดูฟุตบอลโลกเริ่มมากขึ้นเป็นพิเศษจนถูกพูดถึงก็คือตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1994ตอนนั้นมีโรเบโตบาโจเจ้าหางเปียทองคำเป็นนักเตะรูปหล่อที่แบบว่าดึงกระแสผู้หญิงให้ดูฟุตบอลกับโลกกันเยอะหลังจากนั้นมาผู้หญิงดูฟุตบอลกันเยอะคือผู้หญิงต้องดูฟุตบอลว่าดูนักเตะหรือดูฟุตบอลคะสรุปต้องยอมรับก่อนว่าจุดเริ่มของผู้หญิงผมเชื่อว่ามากกว่า 50% แรกสุดดูนักเตะหล่อก่อนหล่อหุ่นดีแต่จริงๆนะโรเบโตบาโจนะนี่เป็นผู้ชายแต่ก็ดูนักเตะผมดูเพราะว่าหางเปียเขาเวลาที่ยิงเข้านะเขาจะวิ่งแบบสะบัดนิดนึงเหมือนหางม้านะดูมีสีสันแต่หลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนพอเริ่มดูนักเตะจากความหล่อก่อนแล้วเริ่มติดตามแล้วก็จะดูว่าคนไหนเก่งยังไงผมเชื่อผู้หญิงหลายๆคนปัจจุบันนี้นะครับแฟนฟุตบอลผู้หญิงเนี่ยรู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยมากกว่าผู้ชายก็มีมีหลายคนถ้าอย่างนั้นเก่งสักนิดนึงว่านักเตะคนไหนหน้าเล็งคะหมายถึงว่าน่าชมหลายคนเป็นแฟนคริสเตียโนโรนัลโดทั้งความเก่งด้วยหล่อก็อาจจะหล่อแบบในแบบหุ่นโชว์ซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนักเตะ
ที่หน้าตาดีอีกหลายคนเนมาร์แล้วครับเนมาร์ก็หล่อแบบบราซิลเมสซี่ก็หล่อแบบน่ารักนิดหน่อยมันแล้วแต่ว่าใครจะเลือกชมเลือกแต่ว่ามันอยู่ที่สเปคคุณซีแหละว่าคุณซีชอบแบบไหนอ๋อเหรอก็อยู่สเปคที่คุณผู้ชมอย่างบางคนสาวจะได้เล็งถูกชอบแบบสไตล์แบบซีเว่นเจอราร์ดก็มีอะไรอย่างนั้นแหละวันนี้ครับหลายๆคนเตรียมตัวกันพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับวิธีการดูวิธีการชมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะพูดถึงเรื่องของชมไปแล้วก็มีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องพี่บิ๊กจ้ามีอะไรแนะนำน้องๆเยาวชนไหมครับแนะนำเลยนะครับไม่เล่นการพนันดีที่สุดถ้าคิดว่าแบบเป็นคนติดการพนันจริงนะหมดไม่ได้อะมันต้องพนันถึงจะได้ดูฟุตบอลมันก็พนันกินข้าวกับเพื่อนสักมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะสนุกสนานพอแล้วนะคือบางคนเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นพวกโรคจิตว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองทายถูกแล้วแบบเอ้ยคาดเก่งก็จะนะอะไรเงี้ยยกตัวอย่างแบบสมมติว่าบราซิลเจอสเปนปุ๊บบางคนบอกเฮ้ยต้องบราซิลบางคนบอกสเปนสมมติว่าถ้าคุณจะไปแทงเสียเงินกันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือว่าเท่ากันนั้นก็ตามเนี่ยแล้วทำให้ชีวิตมันลำบากบางทีบางคนชีวิตตัวเองลำบากไม่เท่าไหร่ทำให้คนรอบข้างลำบากตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเก่งคุณมั่นใจว่าทีมที่คุณเชียร์นี่จะชนะนะคุณก็แบบแก้เคล็ดด้วยการแบบอันเนี้ยพนันกันแค่กินข้าวผมว่ามันน่าจะแบบไม่เครียดนะไม่งั้นดูบอลไปแล้วเครียดเยอะพี่บิ๊กจะเชียร์ทีมไหนคะถ้าทีมที่พี่บิ๊กจะเชียร์ถูกพี่บิ๊กจะมาทำกับข้าวเลี้ยงกองของบ้านพลาสีนะคะถ้าผิดก็ต้องมาทำกับข้าวเลี้ยงเหมือนกันอย่างนี้ด้วยความยินดีเราไม่พนันการเอางี้เดี๋ยวพอฟุตบอลโลกผ่านไปแล้วนะฮะเราแค่ชวนพี่บิ๊กจ้ามากินข้าวกันค่ะเชียร์ที่ไหนคะพี่บิ๊กจ้าก็อย่างที่บอกคือจริงๆเนี่ยจริงๆตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเป็นแฟนอังกฤษเพราะว่าตั้งแต่ในคนยุครุ่นพี่เนี่ยมันแบบว่าโตมาพร้อมกับฟุตบอลอังกฤษที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นแฟนอังกฤษเป็นแฟนบราซิลแล้วก็เป็นแฟนฮอลแลนด์3ชาตินี้แต่อังกฤษเนี่ยก็คือคนเนี่ยทำใจแล้วจริงเหรอใช้คำว่าทำใจอย่างมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลุ้นดูที่ฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์ก็ต้องทำใจเพราะนอกจากจะอยู่กับสเปนแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าหยุดตั้งแต่รอบ16ทีมใช่ๆนั้นก็เหลือบราซิลนะครับคือบราซิลเนี่ยโดยส่วนตัวก็เชียร์เป็นเพราะว่าบราซิลเป็นชาติที่เล่นฟุตบอลสวยมาแต่ไหนแต่ไรท็อปฟอร์มกับคุณภาพนักเตะเขาแต่ละปีแต่ละฤดูกาลเนี่ยคือเขามาแบบจัดเต็มนะบราซิลเนี่ยถือได้ว่ามาตรฐานเขาสูงมากคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นแฟนบราซิลตั้งแต่ในยุคเปเล่ที่ได้แชมป์โลก3สมัยปี1970นะครับครับแต่บางคนหลายๆคนทราบบางคนยังไม่ทราบว่าคือบราซิลเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง64ปีก่อนปี1950ครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหอกหักน้ำตานองทั่วประเทศเลยเพราะว่าแพ้อุรุกวัยในนัดชิงอาจจะเรียกว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศก็ได้นะครับ1-2ก็เลยทำให้บราซิลเป็นแชมป์โลกสูงสุด5สมัยแต่ไม่เคยเป็นแชมป์โลกบนผืนแผ่นดินของตนเองซึ่งต่างกับแชมป์โลกชาติอื่นๆยกเว้นสเปนที่เป็นแชมป์โลกชาติสุดท้ายเมื่อ4ปีที่แล้วได้ที่แอฟริกานอกนั้นเนี่ยแชมป์โลกแต่ละชาติถ้าได้หนหนึ่งก็คือได้ในประเทศตัวเองอย่างน้อยนะอย่างฝรั่งเศสอย่างพวกที่ได้2หนหรือมากกว่านั้นก็ตามจะต้องมีอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่เล่นได้แชมป์โลกบนผืนแผ่นดินตัวเองแต่บราซิลเนี่ย5หนไม่เคยได้บนผืนแผ่นดินตนเองพี่จ๊ะเลยคิดว่าครั้งนี้บราซิลมีลุ้นต้องให้ได้ก็คิดว่ามีลุ้นตรงๆที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่แน่นอนบราซิลก็ต้องพยายามเอาชนะความกดดันเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมอ่ะการที่คุณมีเสียงเชียร์หนุนหลัง 60,000 70,000 80,000 คนแล้วแต่ว่าเล่นในสนามไหนเนี่ยนะครับก็ยิ่งกดดันยิ่งกดดันถ้านำก่อนอาจจะแบบมีกำลังใจถล่มเลยถ้าโดนนำก่อนคราวนี้ยิ่งเล่นยิ่งเกรงแล้วเสียงเชียร์ที่เฮบางทีอาจจะยิ่งโหแล้วกดดันตรงนี้เป็นความกดดันที่บราซิลจะต้องพยายามรอบนี้พี่บิ๊กจะยอมปันใจจากอังกฤษนะฮะไปเชียร์บราซิลนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นเพราะว่าเป็น2ทีมที่เชียร์เพื่อขาดเพื่อเหลือนิดนึงงั้นผมต้องประกาศตรงนี้เหมือนกันนะฮะว่าเราต้องเป็นศัตรูครับพี่บิ๊กจ๊ะครับทำไมอ่ะผมเชียร์สเปนครับอ้าวเชียร์สเปนเหรอครับเพราะว่าถ้าสเปนจะผ่านฮอลแลนด์ได้ใช่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะโอเคค่ะมันมีความน่าสนใจเยอะไงคือสเปนเนี่ยถ้าพวกเขาได้แชมป์โลกมันจะเป็นประวัติศาสตร์จริงๆ2สมัยคือก่อนหน้านี้มีแชมป์โลกที่ได้2สมัยติดต่อกันแต่อันนี้มีอิตาลีปี1934 1938แล้วบราซิล1958 1962ครับผมหลังจากนั้นมาเนี่ยนี่คือกว่าครึ่งศตวรรษละยังไม่เคยมีแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันเลยแล้วสเปนเนี่ยการที่พวกเขาเป็นแชมป์ยุโรปมา2สมัยยูโร2008ยูโร2012ครับแล้วถ้ามาได้ฟุตบอลโลก2010มา2014จะไม่มีชาติไหนในโลกที่ทำได้นี่เป็นสเปนจะเป็นชาติแรกเพราะฉะนั้นสเปนก็น่าสนใจนะโอเคตอนนี้พี่บิ๊กจ๊ะเชียร์เป็นบราซิลนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย
ยผมอยากให้ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดได้เข้าถึงรอบชิงมันจะเป็นรอบชิงที่สนุกและน่าติดตามและให้ทีมที่คู่ควรที่สุดเป็นแชมป์โลกผมเชื่อว่าในบ้านเราเนี่ยนอกเหนือจากทีมที่ผมเอ่ยถึงแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีคนที่เป็นแฟนเยอรมันแฟนอิตาลีแฟนฝรั่งเศสหรือแม้แต่แฟนโปรตุเกสที่เป็นแฟนโรนัลโดผมว่ายังมีอีกหลายทีมเบลเยียมเองก็เป็นอีกทีมที่น่าจับตาผู้ชายดูมีความชัดเจนในการเชียร์บอลสูงมากเดี๋ยวซีขออนุญาตไปคิดก่อนนะคะว่าจะเชียร์ทีมไหนขอไปเล็งนักบอลก่อนค่ะซีง่ายมากซีต้องเชียร์นักฟุตบอลหญิงไทยอ๋อเหรอฟุตบอลโลกไงฟุตบอลโลกหญิงกลางปีหน้าที่แคนาดานะฮะอันนี้ถือว่าหญิงของไทยไม่ได้แต่แมตช์นี้เดี๋ยวพอคนถามทุกคนต้องมีคนถามกันนะคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปเล่นก่อนนักฟุตบอลคนไหนน่าเชียร์ที่สุดนะคะวันนี้นะในช่วงทอล์คของเรานะต้องขอขอบคุณพี่บิ๊กจ้าด้วยนะผมฝากนิดเดียวฝากทิ้งท้ายนิดเดียวเลยได้เลยครับเรื่องของการบริหารเวลาในการเชียร์เพราะว่าฟุตบอลโลกคนเนี้ยตีสามมันดึกถึงสว่างเลยไปทำงานเลยอย่างนัดเปิดสามอีกสองวันไหนแล้วพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้กลางคืนคือกลางดึกถึงคืนพรุ่งนี้กลางดึกของคืนวันพฤหัสบดีเข้าสู่วันใหม่ของวันศุกร์เป็นเวลาตีสามคือเล่นที่บราซิล5 โมงเราเร็วกว่า10 ชั่วโมงก็เป็นตีสามส่วนวันอื่นๆเนี่ยหลักๆแล้วก็จะเล่นตรงกับบ้านเรามี5 ทุ่มตีสองแล้วก็ตีห้าคือเลิก7 โมงเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดแบ่งเวลาใครอยากจะดูคู่ไหนใครเป็นแฟนทีมไหนอยากจะตามดูคู่ไหนก็อาจจะนอนก่อนนานๆกระปุกขึ้นมาหรือว่าอะไรก็ตามเพื่อให้สุขภาพเพราะมันต้องเป็นระยะเวลาร่วม1 เดือนที่จะแฟนคันคือเหล่าบรรดาทีมที่อยู่เบื้องหลังครับอย่างนักพากย์ทั้งหลายรับรองต้องทำงานทั้งคืนแน่นอนใช่ใช่ฝากด้วยครับพี่บิ๊กจ้าเองก็จะเห็นตาโรยๆนะคะในช่วงก็ต้องตามติดตามดูตลอดเหมือนกันครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับและนี่คือสีสันนะคะที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของบอลโลกนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าเรามาดูช่วงของ IT Today ค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านพระราม4 9:35 นค่ะช่วงนี้คือช่วงของ IT Today เจอกันทุกวันเลยทีเดียวนะคะที่จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับโลก IT ว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้พี่บิ๊กจ๊ะมาร่วมในช่วงของทอล์กนะคะซึ่งเราก็เกาะกระแสของบอลโลกนะคะดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีวันนี้ยังไม่พูดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณจะสามารถติดตามชมบอลโลกได้แต่เราจะพูดว่าคุณจะสามารถเดินอยู่ในสนามฟุตบอลได้ยังไงผ่านทาง Google ค่ะใช่แล้วครับพยายามเล่าให้ฟังเลยอย่างที่วันนี้นะครับในช่วงอัปเดตประเทศไทยนะครับเราได้มีรายงานถึงน้องๆเด็กไทยทั้ง2 คนนะครับน้องอัลบัสแล้วก็น้องบริงค์นะครับที่จะเป็นตัวแทนไปจูงมือนักเตะเข้าสู่สนามฟุตบอลระดับโลกนะครับแต่วันนี้ครับทาง Google ครับเขาได้มีการพูดถึงนะครับ Google Street View นั่นเองนะครับซึ่งทำให้คุณได้มีโอกาสเข้าไปนะฮะสัมผัสโดยคุณจะได้มองเห็นวิวนะครับของสเตเดียมด้านในครับตั้งแต่ส่วนของหน้าสนามไล่เข้าไปด้านในนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขามีการนะครับเข้าไปเก็บภาพใช่แล้วนะคะนี่ภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่ที่คนกำลังปั่นจักรยานเนี่ยเป็นหนึ่งในพาหนะในการเก็บภาพ Google Street View Google Street View ก็คือภาพ360องศาของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นถนนภูเขาเขามีกล้องในการเก็บภาพหลากหลายชนิดแม้แต่ใต้น้ำเองก็จะมีชนิดพิเศษของเขาแต่นี่เขาใช้ตัวลักษณะเป็น3ล้อในการปั่นไปรอบสเตเดียมที่เก็บภาพให้เราเพื่อให้เราสามารถชมภาพผ่านทางออนไลน์จากทั่วทุกมุมโลกดูสนา มแข่งฟุตบอลโลกหรือ World Cup 2014ผ่าน Google Street View ได้ชัดเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับของ Google เองเนี่ยก็ให้เราสามารถดู Google Street View กันได้ในเมืองไทยก็ทำได้นะถนนหลายๆสายนะครับที่เราลองคลิกเข้าไปที่ Google Map ธรรมดานี่แหละครับแล้วก็มันจะมีช่องให้เขียนเป็น Street View ใช่แล้วคุณก็สามารถที่จะดูได้ไปเหมือนกับมาร์กจุดตัวเองเอาไว้แล้วก็หมุนซ้ายขวาใช่ๆนะก็บางที่นะขนาดแบบว่าใช้กับคุณพ่อนะบอกคุณพ่อว่าเออเนี่ยพ่อจะไปซอยนี้ไม่รู้ซอยนี้ตัดกับแยกนี้ก็เลยหน้าซอยมีป้ายอะไรกดเข้าไปคุณพ่อดูคุณพ่อเฮ้ยสมัยนี้ดีจังเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพแต่ว่าสตรีทวิวในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ถกกันเรื่องของ privacy เพราะตอนมาเก็บบางทีเป็นผู้หญิงกำลังตากผ้าโอ้ยก็เก็บภาพกันไปโดนฟ้องอีกก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้เกาะกระแสฟุตบอลโลกผู้ชมได้ถึง12 สนามค่ะแต่ที่สำคัญผมอยากเห็นภาพในสนามตอนที่เขาแข่งกันอยู่สิคืออยากเห็นว่าเนมาเตะป๊อปเนี่ยเราเห็นภาพชมถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์หรือว่าผ่านอันนี้เดี๋ยวก็รอกันนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับการตัดสินในบ่ายวันนี้นะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อมาครับเรื่องราว IT Today ของเราที่น่าสนใจไม่แพ้กันด้วยค่ะก็มีแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นแอปที่ดีอีกหนึ่งแอปสำหรับคนที่ใช้ Android เนี่ยจะรู้จักแอปพลิเคชันของ Googleเยอะกว่าคนที่ใช้ iOS สักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่า Google เนี่ยค่อนข้างแบบเรียกได้ว่าป๊อปปูล่าเกี่ยวกับเรื่องของ Search Engine คือ
หาอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ากดเข้าไป Google ก่อนแล้วก็พิมพ์สิ่งที่จะหาหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ฮิตพอสมควรในต่างประเทศชื่อว่า Google Now Google Now Google Now เหมือนรวมทุกบริการของ Google แต่ว่ามันเหมือนกับมาเป็นบันทึกเหมือน organizer ชีวิตเราอะค่ะคือเดิมเนี่ยเป็น Google Plus ถูกไหมใช่คืออย่างนี้ Google Plus เนี่ยเป็น social network แต่ Google Now เนี่ยคือรวมทุกอย่างเอาไว้ด้วยใช่เป็นเหมือนสารบัญของ Google แทบทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยเปิดฟีเจอร์ใหม่ตัวหนึ่งตรงที่ว่าพอเขาเชื่อมทั้งตารางปฏิทินคือ Google Calendar ทั้ง Mapแผนที่หรือเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินก็ตามเนี่ยมันก็จะมาโชว์อยู่ใน Google Now แค่แอปเดียวรวมทุกอย่างที่เป็น Google ของเรารวมถึง Gmail แล้วด้วยนี่แต่ที่สำคัญ Google Now วันนี้ครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้กับพวกเรานี่แหละบ้านๆขึ้นรถเมล์กลับบ้านทุกทีเลยชอบนั่งหลับผมอ่ะเขามีเกี่ยวกับเรื่องของการระบุพิกัดได้ด้วยคือเราตื่นเช้าขึ้นมาเรากด Google Now เข้าไปแล้วก็บอกว่าเราจะไปถึงที่สมมติผมไปนี้อาคารมารีนอนบ้านพระราม4มาเลยเราจะมาด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรยังไงดีจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้เริ่มเห็นทันทีว่ารถติดไม่ติดได้ด้วยสมมติว่าเรามาจากตรงพระราม6จะมาบ้านพระราม4ใช่นะครับเราก็ตั้งไว้เลยว่าถึงบ้านพระราม4ปั๊บพอมันถึงแล้วทำไงฮะประเด็นก็คือว่าตอนนี้หลายคนชอบแอปหลับในรถขนส่งมวลชนนะคะดังนั้นพอหลับปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะใช้แอป Google Now เนี่ยประยุกต์ในการตั้งปลุกพอถึงสถานีที่เราต้องลงถึงบ้านพระราม4แล้วจะปลุกคุณทันทีคือไม่ต้องไปคอยต่อว่ากระเป๋ารถเมล์ว่าทำไมไม่ปลุกผมใช่ค่ะนะก็เป็นการตั้งปลุกระยะสั้นนะคะร่วมกันกับการระบุพิกัดด้วยนะคะแล้วก็กับฟังก์ชันในการแจ้งเตือนคือ notification เขาก็เอามาประยุกต์ในแอปหนึ่งนะคะก็ดีคือเราจะได้ไม่ตกรถแล้วก็กระเป๋ารถเมล์จะได้ไม่บ่นเราให้เสียแต่ถ้าจะเป็นไปได้ไม่หลับก็ได้นะฮะจะได้ดูวิวข้างทางกันด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นหลับไปแล้วแบบบางคนหลับมันมากหลับอันตรายด้วยบางทีโดนล้วงกระเป๋าบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะแล้วฮะหมุนพูดถึงเรื่องของการล้วงกระเป๋าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะมิจฉาชีพเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะในที่เราไปพบไปเจอไปเห็นนะใช้ชีวิตยากขึ้นทุกวันนะคะแต่ว่าในสื่อออนไลน์ทั้งหลายครับเขามีโจรเรียกค่าไถ่ครับคุณซีครับเรียกค่าไถ่งานนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะเคสนี้เป็นแฮกเกอร์ซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยปกติเขาแค่แบบสมมติคุณอามี Facebook มีเว็บไซต์เขาก็มาแฮกข้อมูลผมขโมยข้อมูลหรือบางทีบางคนใจร้ายหน่อยก็มีโพสต์อะไรสักอย่างนึงทำให้เรารู้สึกขายหน้าหรืออาจจะแฮก Facebook เราประเด็นตอนนี้คือแฮกเกอร์ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังก่ออาชญากรรมใหม่เป็นการเรียกค่าถ่ายไฟล์เราค่ะแล้วไฟล์ที่เขาเรียกค่าถ่ายไฟล์ที่คุณห่วงที่สุดในมือถือคืออะไรคะรูปภาพคลิปวิดีโอครับทีนี้พอเขาแฮกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือถือ Android นะคะให้ระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นการเข้ารหัสข้อมูล Android แฮกเข้าไปแล้วไปเรียกค่าถ่ายคือล็อกไฟล์ไม่จ่ายตังค์ไม่ให้ไฟล์นั้นคืนลบไฟล์เราทิ้งค่ะคือหมายถึงว่ามันมีเหมือนกับเป็นตัวสแปมเหมือนกับเป็นโทรจันเข้ามาในมือถือเราแฝงเข้ามาใช่ค่ะซึ่งอาจจะมาจากแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นะฮะที่เป็นเว็บไซต์ต้องห้ามเช่นเว็บโป้นะฮะหรือว่าเว็บในการโหลดหนังเถื่อนนะฮะใครเปิดเว็บโป้ใครโหลดเถื่อนเนี่ยระวังไว้นะฮะอย่าโหลดผ่านมือถือนะครับแล้วนี่นะคะเป็นเคสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ด้วยนะคะไม่ใช่คิดว่ามันไกลตัวนะคะถ้าไกลตัวไม่เอามาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เอามาเตือนด้วยเพราะว่าแฮกเกอร์ตอนนี้เริ่มระบาดมากขึ้นแล้วก็มาเรียกค่าถ่ายไฟล์เรานะคะครับผมดังนั้นก็พยายามอย่าเข้าเว็บที่เสี่ยงลิงก์ต่างๆที่ส่งมาแล้วไม่รู้อะไร อันนี้ก็อย่าพยายามไปกดเปิดครับนะะหรือว่าแบ็กอัพไว้ในไฟล์ของตัวเองหรือว่าในคอมพิวเตอร์ของตัวเองไว้ก่อนดีกว่ารู้ไหมคะว่าเขาเรียกค่าถ่ายเท่าไหร่ไฟล์ประมาณ 9,900 บาทโอ้ประมาณ300 US ดอลลาร์คือพอเปิดสมมตินะฮะอันนี้คือสมมติว่าสมมติโดนปุ๊บนะผมเอ๊ะทำไมผมเข้ารูปภาพไม่ได้เขาก็จะส่งมาบอกเราก็ต้องโอนเงินให้เขาโอนเงินมาถ้าไม่โอนเงินมาลบไฟทิ้งค่ะอ้าวล่ะสิงั้นวันหลังเราถ้าเขาจะขออีกล่ะอุ้ยอันตรายเป็นการแบล็กเมลซ้ำซ้อนนะคะแต่ว่าก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก็แบ็กอัพไฟล์ข้อมูลของคุณลงคอมพิวเตอร์เอาไว้เรื่อยๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ยังไงอย่าพยายามไปโหลดของเถื่อนไม่ดีไม่ดีอะไรเถื่อนนะคะนอกจากจะทำลายวงการดนตรีวงการหนังแล้วเนี่ยยังเป็นอันตรายต่อมือถือของคุณด้วยเพราะมือถือสมัยนี้มันก็คือคอมพิวเตอร์พกพาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้งานให้ระวังเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนยังจะอัปเดตเรื่องของ IT ทั้งหลายก็อย่าไปโหลดเถื่อนมาไปดูคุณซีกันได้ซีเมียเกนใช่ไหมของซีให้ดูฟรีนะคะไม่เสียเรื่อง YouTube อะไรก็ดูกันไปนะคะครับผมมาต่อกันที่ PayPal กันบ้างดีกว่า PayPal นี่คือการจ่ายเงินใ
นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงคุ้นเคยกันดีครับกับการซื้อแอปพลิเคชันหรือการซื้อของจับจ่ายแล้วก็ต้องใช้บัตรเครดิตการ์ดในการลงทะเบียนเอาไว้นะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าบัตรเครดิตการ์ดทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกก๊อปปี้หรือถูกล้วงหรือดึงข้อมูลไปได้เหมือนที่คุณซีบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะล่าสุดเขาก็เลยมีการคิดนะครับระบบที่เรียกกันว่า touchID Touch ID เนี่ยคล้ายๆกับการสแกนลายนิ้วมือที่ Apple เขามี iPhone ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้น S5 ก็มีแล้วแต่ตอนนี้คือ เราก็แค่ปั๊มนิ้วบน iOS คือมือถือพวก iPhone เนี่ยรุ่น 5S ใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องลงทุกๆครั้งที่เราโหลดแอปใหม่เราก็สแกนนิ้วเป็น Touch ID ปุ๊บเข้าไปปั๊มนิ้วเนี่ยแต่ตอนนี้ระบบการจ่ายเงินระดับสากลเนี่ยเขาจะรู้จัก PayPal เป็นช่องทางสมมติคุณทามอยากจะไปซื้อของชิ้นนึงอยู่ในเว็บต่างชาติส่วนใหญ่เขาจะจ่ายผ่าน PayPal กันใช่ครับใช่นะคะล่าสุดแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับ PayPal บอกว่าบริษัทพยายามเอาระบบปั๊มนิ้วหรือสแกนนิ้วมือเนี่ยไปร่วมกับแอปจ่ายเงินใน PayPal คนจะได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ดีกว่าการใส่รหัสอีกเพราะว่านิ้วมือมันเป็นนิ้วเราอ่ะมันเห็นเป็นคือลายนิ้วมือเนี่ยนะฮะมันจะหาคนที่เหมือนกับเราได้นี่ต้องบอกว่าเป็น10ล้านคนนะครับต่อนิ้วเดียวเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการปั๊มนิ้วเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ปั๊มส่งๆว่าปั๊มอะไรลงไปเพราะว่าเป็นการสแกนลายนิ้วมือของเรามันก็จะปลอดภัยขึ้นในกรณีที่ใครขโมยมือถือเราไปก็สามารถที่จะไม่สามารถซื้อของได้ว่างั้นเถอะถ้าอนาคตนะครับตัว Touch ID นี้เริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง App Store หรือว่าผ่านทาง Google Play ทั้งหลายนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปคุณผู้ชายหลายๆคนอาจจะต้องใส่ถุงมือนอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลับอยู่คุณผู้หญิงจะซื้อกระเป๋าแล้วเอามือเราไปแตะนี่เป็นแสนเลยนะต้องระวังนะถ้าจะซื้อกระเป๋าเนี่ยคงไม่ซื้อผ่านออนไลน์หรอกค่ะไม่แน่ไม่แน่ซื้อของเข้าบ้านพอหลับปุ๊บแตะปึ๊บเลยเสร็จเลยแย่เลยน่าจะต้องมีวิธีเพิ่มเติมนะครับโอเคค่ะไปดูอีกหนึ่งคลิปวิดีโอค่ะสนุกสนุกกันยามเช้านะคะซึ่งก็เป็นคลิปโฆษณาขาย 3G ตลกเลยน่ารักค่ายมือถืออินเดียค่ะเปิดภาพให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะดูเลยครับว่าเด็กๆขนาดไหนก็ใช้ได้ฮะใช่ค่ะพุชนี่หมายถึงว่าเด็กๆทารกเนี่ยสามารถเรียนรู้วิธีการตัดสายสะดือผ่านทาง YouTube ได้และสามารถใช้มือถือระดับ 3G ถ่ายรูปเด็กได้ด้วยต้องมีสแกนด้วยที่เขาจะบอกว่าปัจจุบันนี้มันจะเป็นโลก 3G อย่างนี้แหละครับคุณพี่ครับใช่ค่ะแต่จะบอกว่ามีเนื้อหาชวนอึ้งขำบ้างอึ้งบ้างเหนือจริงนะคะจริงๆนะคะทำให้เด็กคนนี้ค้น Google ตัดสายสะดือตัวเองใช้มือถือถ่ายเซลฟี่เปลี่ยนฟิลเตอร์โพสต์ Instagram แล้วใช้ Google Live ด้วยนะโพสต์ชีวิตตัวเองลง YouTubeเข้าระบบเว็บไซต์แล้วก็ในโฆษณายังฉายภาพอีกด้วยว่า 3G สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กเป็นแบบนี้เป็นเด็กที่เรียกว่า Gen Mo Generation Mobile อย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะผมว่า น่ากลัวนิดนึงถ้าเป็นความจริง น่ากลัวไปหน่อยแม่อึ้งพยาบาลเป็นลมนะผมว่าบางทีเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะใช้สื่อต่างๆเหล่านี้หรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างพอเหมาะอย่างพอเหมาะแต่ว่าอันนี้เป็นค่ายมือถือเขาทำโฆษณาเขาก็จะต้องทำให้เกิดว่าให้เห็นว่ายุคเจเนเรชันนี้ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้สังเกตรอบๆตัวเราแต่เรารู้สึกได้เลยว่าพฤติกรรมคนเราเปลี่ยนไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะซึ่งอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ลองดูคนรอบข้างด้วยละกันนะคะถ้าเกิดมองในแง่อีกแง่นึงเด็กคนนี้นี่ถ้าเป็นคนที่โตแล้วเนี่ยบางทีมันมากไปนะ ถูกต้องนะฮะติดตามมาได้ขอบคุณด้วยนะฮะกับคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ครับโฆษณา 3G ของอินเดียนั่นเองนะครับและนี่คือเรื่องราวของ IT Today ยังไม่หมดใช่ไหมค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินยังไงครับเช้าวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินที่มีนกมีนกนกกระยางบิน
ชนจะลงนะใช่ค่ะทำให้ปีกเครื่องบินนะคะเป็นรูเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับไฟท์ไม่ว่าจะเป็นถ้าเราย้อนกลับไปไกลกว่านี้นิดนึงไฟท์ MH370 ใช่ไหมคะที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตื่นตัวเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศมากขึ้นคนที่ครอบครัวเนี้ยคงจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงเดินทางผ่านเครื่องบินเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วจะติดตามยังไงไฟท์แลนดิ้งแฮปปี้ดีไหมถึงหรือยังนะคะเรามีเรื่องของflight radar 24 app เป็นแอปหนึ่งแอปนี้เนี่ยเกี่ยวกับการติดตามเครื่องบินที่บินอยู่บนท้องฟ้าค่ะบินอยู่นี่ก็รู้นะนี่เลยว่าอยู่ที่ไหนนะคะนี่สิขยับเน็ตนะเป็นการรายงานนะครับว่าไฟลท์ต่างๆนะครับที่เกิดบินขึ้นบนโลกใบนี้ใช่ค่ะแต่ละไฟลท์เนี่ยนะครับมีเส้นทางและขณะนี้กำลังบินอยู่ตรงจุดไหนใช่ค่ะของโลกข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะมาจากระบบที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องเลยนะคะที่ชื่อว่า ASDB นะคะซึ่งจะส่งสัญญาณกับมาที่ตัวรับสัญญาณปุ๊บแบบเรียลไทม์ทำให้ข้อมูลเนี่ยปรากฏบนแอปนี้แอปนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แอปที่ developer ทั่วไปพัฒนาแต่ได้ข้อมูลนะคะเชิงลึกมาจากแอปทางตัวเครื่องบินเองด้วยแบบเรียลไทม์นะคะก็เลยได้ชื่อว่าแอป Flight Radar 24 คือ24ค่อนข้างแม่นเพราะว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นรูปไอคอนเครื่องบินอยู่บนแผนที่เลยซึ่งก็มีเยอะตามรูปนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นเครื่องบินเต็มเลยอะต่างๆด้วยนะครับวันนี้เราก็นำตัวอย่างมาให้ดูกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทางสายการบินด้วยใช่แล้วนะคะก็แอปมันจะจับสัญญาณ GPS ตำแหน่งที่เราอยู่พร้อมไอคอนเครื่องบินนะคะซึ่งข้อมูลเป็นข้อมูลแบบย่อก็จะมีบอกเลขเที่ยวบินจุดหมายปลายทางสายการบินที่เป็นชื่อสายการบินนะคะระดับความสูงความเร็วแล้วก็ชื่อรุ่นเครื่องบินว่าเป็น Airbus หรือ Boeingแล้วก็มีหมายเลขเครื่องบินด้วยนะครับผมอย่างเช่นเครื่องบินที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะขึ้นต้นด้วย HSอันนี้เป็นข้อมูลให้คร่าวๆนะคะครับผมทีนี้เนี่ยพอเราได้ทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยสิก็เชื่อว่าคนที่อยู่ที่บนฟ้าไม่ค่อยกังวลละคนที่อยู่ที่พื้นดินก็จะได้ดูแอปด้วยแอปชื่อ Flight Radar 24ค่ะลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะคะใช่แล้วครับแต่ก็ต้องย้ำนะฮะว่าขึ้นอยู่กับสายการบินด้วยนะครับว่าให้ความร่วมมือในการนำเสนอข่าวนี้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วเช็คก่อนว่าคนที่เราจะไปรับเนี่ยลงหรือยังปรากฏหายังไงก็ไม่เจอสายการบินนี้นะฮะไฟล์นี้ไม่มีนี่อันนี้ต้องรอนิดนึงก่อนนะครับอันอัปเดตกันในช่วงของ IT Today วันนี้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของบ้านพระรามสี่ค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านพระรามสี่กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับบ้านพระรามสี่วาไรตี้ข่าวช่วงสุดท้ายของรายการสดๆทรงๆนะฮะจากตึกมารีนอนทาวเวอร์2นั่นเองนะครับที่นี่คือบ้านพระราม4ของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่ช่วงสุดท้ายแล้วก็จะทำการแจกของรางวัลนะคะ2รางวัลเหมือนเคยค่ะคำถามเดี๋ยวพบกันช่วงท้ายช่วงนี้เรามาเช็คอินประเทศไทยกันก่อนว่ามีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะถูกต้องแล้วครับไปกันที่นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับสำหรับคอศิลปะทั้งหลายนะครับกับมหกรรมสื่อสีน้ำโลกครับหรือว่า World Water Media Exposition Thailand นั่นเองนะครับกับเทศกาลมหกรรมสื่อสีน้ำโลกประเทศไทยครับส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสีน้ำของประเทศไทยสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติครับเป็นการร่วมมือของเครือข่ายตัวแทนที่เห็นนะครับจำนวน33ประเทศครับทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับในการคัดเลือกผลงานศิลปินแต่ละประเทศเข้าร่วมจัดแสดงกันนะครับรวมศิลปินต่างชาติเข้าร่วมงานถึง116คนด้วยกันนะนี่คือภาพผลงานนะครับบวกกับศิลปินไทยอีก30คนครับรวมผลงานที่จัดร่วมในการแสดงมากถึง289ชิ้นครับคุณซีครับซึ่งงานนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้คือเปิดกว้างมากคอนเซปต์ของงานเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้แค่เพียงแบบตัวอักษรคือจะเอาอะไรมาโชว์เลยนะฮะความเก่งความถนัดนะครับทั้งภาพสถาปัตยกรรมภาพเหมือนนะฮะในเรื่องของผลไม้ภาพวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่างานนี้เปิดโอกาสกว้างมากๆให้คนที่สนใจนะครับจะจัดแสดงในวันที่11หรือวันนี้นะครับถึง20กรกฎาคมนี้นะครับที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับย้ำนะที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับไปกันได้ยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะครับนะฮะและเสาร์อาทิตย์นี่นะก็สามารถที่จะ
แวะไปกันได้เหมือนกันนะครับก็สามารถไปกันได้มีการอบรมเพิ่มเติมด้วยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์นะครับมีการอบรมเรื่องของการใช้งานสีน้ำต่างๆว่าถ้าว่าอยากจะเริ่มในการฝึกฝนศิลปะสีน้ำเบื้องต้นใครอยากไปไปกันได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเป็นการส่งเสริมศิลปินนะคะชาวไทยด้วยนะคะเพราะว่างานนี้ก็ดูเป็นงานระดับโลกเลยทีเดียวนะคะก็เป็นงานที่รวมคนในสายนี้เลยทีเดียวไปต่อกันที่มหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ไปชมไปชิมไปช็อปกันได้ที่งานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16มิถุนายนค่ะสำหรับมหกรรมนี้นะคะที่สนามหน้าออมทองโรงแรม CS ปัตตานีค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีนะคะมีมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ The South Border Provinces นะคะ Trade Fair ชิมชมแล้วก็ช็อปสินค้าจากผู้ประกอบการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีสุดยอดโอท็อป5ดาวด้วยนะฮะมีการแสดงการแสดงด้วยนะครับใช่แล้วก็ลุ้นโชคไปกับหอการค้าปัตตานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของเขาได้ที่ facebook.com/pages นะคะ /otop ขีดกลางพัตตาปัตตานะคะเป็นปัตตานีปัตตานีนั่นเองปัตตานะย้ำเลยนะครับ12คือพรุ่งนี้นะครับถึง16มิถุนายนนี้นะครับแหมแน่นอนเนอะค่ะคนไทยเราก็ต้องไปเที่ยวไทยซื้อของไทยนะฮะใช่แล้วนะครับอุ่นใจกันได้นะครับค่ะมีงานหนึ่งนะคะน่ารักแล้วก็น่าไปดูมากๆเลยทีเดียวนะคะก็คือว่าทางเชียงใหม่ซูอะควาเรียมโชว์เตะบอลใต้น้ำในอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวนะอุโมงค์ใต้น้ำใช่ค่ะยาวที่สุดในโลกด้วยใช่แล้วค่ะงานนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นะคะคุณนิพนธ์วิชัยรัตน์ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารนะคะจัดแสดงโชว์การเตะบอลใต้น้ำดูสิคะในอุโมงค์น้ำเค็มที่นักดำน้ำก็เป็นนักฟุตบอลเล่นบอลจริงๆสวมชุดนักฟุตบอลจริงแต่งกายจริงใส่รองเท้าสตั๊ดถุงเท้ายาวโดยเฉพาะทีมแซมบ้าบราซิลเจ้าภาพโดยการเดาะบอลลีลาสวยงามเลยนะคะไม่แพ้กันกับทีมสเปนค่ะออกมาโชว์ลีลาเดาะบอลใต้น้ำไม่ยิ่งหย่อนกันไปกว่าเลยนะคะผมดูแล้วเหมือนภาพสโลเลยนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นการเชิญชวนนะครับในเรื่องของควันหลงฟุตบอลโลกของเราก่อนจะมาถึงต้องใช้ความสามารถพิเศษนะคะเพราะว่ายากกว่าบนพื้นหลายเท่าบนพื้นว่ายากแล้วเดะตอบอะไรเดาะบอลใต้น้ำนี่ยากยิ่งกว่ามีทำตู้ปลาให้เป็นเหมือนกับสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็มีปลานะครับร่วมในการเตะฟุตบอลด้วยค่ะแต่ว่ามันจะรู้ไหมเนี่ยว่านี่คือลูกฟุตบอลนะลูกอะไรไม่รู้นึกว่าอาหารมีโกด้วยไปตอดใหญ่เลยนะคะการแสดงโชว์เตะบอลใต้น้ำนี้จะจัดขึ้นเฉพาะเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์บ่าย 3:15 นาทีเริ่มตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้รับกระแสบอลโลกรีบไปดูกันแล้วกันครับมาถึงสุดท้ายครับมาแจกของกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้เรามีกระเป๋านะครับช่อง3ของเราครับมี DVD ทองเนื้อ9รวมเพลงด้วยคำถามง่ายมากครับเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะฮะบ้านพระราม4คลิกไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์คำถามกันด้วยนะครับถามง่ายๆครับว่าเมื่อสักครู่นี้ครับคณะนะครับหรือว่าวงดนตรีฮอนเพียวได้มาร่วมแสดงในการโชว์กับเราการคำถามคือนะครับจะเปิดการแสดงเร็วๆนี้ที่ไหนและเปิดแสดงในวันที่เท่าไหร่อันนี้หมายถึงการแสดงที่เร็วที่สุดนะที่เร็วที่สุดหมายถึงการแสดงเปิดหมวกของเขาไม่ใช่การแสดงที่ต่างประเทศนะคะครับผมการแสดงเปิดหมวกเขาที่ไหนและเมื่อไรตอบเข้ามาผ่านทาง facebook.com/บ้านพระราม4นะคะครับผมเอาละครับมี2รางวัลรออยู่นะครับวันนี้บ้านพระราม4ไรตี้ข่าวหมดเวลาลงแล้วครับอัปเดตเศรษฐกิจกันต่อกับ AEC หลัง 10:00 นใช่ค่ะแล้วกลับมาพบกับเราบ้านพระราม4ไรตี้ข่าวเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ